สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยตอนที่221ประจำวันจันทร์ที่จันทร์เท่าไหร่วะ20วันจันทร์ที่20กุมภาพันธ์2555นะครับก็แนะนำแขกรับเชิญข้างๆตัวเบลเลอร์เลยนะครับครับคุณปองนะครับจักรพงศ์ครับคงมาลัยครับให้ได้ชื่อเล่นว่าปองครับปองครับมันไม่มีอะไรในชื่อที่บอกว่าปองเลยนะมันมาจากปิงปองเฮ้ยเหรอคือกรมมาแต่เด็กออกมาแม่ก็เลยตั้งปิงปองพ่อออกยาวไปอ่ะตกเหลือปองก็พออ๋อหูนี้ตั้งแต่เด็กเลยยังมันแต่มันก็มีช่วงที่เซเลนเดอร์นะเราก็กลับมาพองใหม่แต่โครงน่าจะครับโครงใหญ่อ่ะพวกกระดูกใหญ่อ่ะนักกีฬาเก่าอ่ะนักกีฬาเก่าได้อะไรได้นักบี้รอครับครับตำแหน่งฮาฟแบ็คสมัยก่อนเรียนไม่เชื่อวุฒิก็เลยนะฮะเป็นนักกีฬารักบี้โตขึ้นแล้วก็พอละไหวไม่ไหวแล้วล่ะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วตอนนี้ไม่ได้แล้วเคยลงไปเล่นรักบี้7คนสมัยอยู่มหาวิทยาลัยครับอุ้ยชนะแข่งวันเดียวจบกี่ครั้งก็ไม่รู้แล้ววันรุ่งขึ้นลาไม่ไหวเจ็บแบบโอ้มันระบมทั้งตัวฮะมันเยอะมากจริงมันต้องใช้พลังนักบี้โหดสุดแล้วนะในความรู้สึกอะเป็นกีฬาที่ใช้คำว่าควายสุดก็น่าจะกระเทียงมันโหดจริงมันการฟุตบอลนี่แบบโปรเทคเรียบร้อยทีมรับทีมบุกแยกแบบเป็นข้างชัดเจนแต่รักบี้นี่โอ้โหไม่ไหวมันสับสนอลมานเยอะๆฮะสกรัมอะไรก็หนักมากอ่ะกลับมาจริงๆชวนคุณปองมาเนี่ยเพราะว่าดูน่าสนใจน่าสนใจอยากรู้จักก็เลยครับคุณครับแต่ว่าจะเล่าเรื่องอะไรกันดีก็ปองก็ถามพี่ตกลงคุยเรื่องอะไรครับ ที่คุยเรื่องอะไรครับผมที่เตรียมตัวถูกพี่ก็นึกไม่ออกแต่ว่าคิดว่าสัมภาษณ์ปองนั่นแหละก็คือให้ความรู้จักจนตอนนี้ก็ยังไม่รู้กันเลยนะครับว่าจะคุยอะไรก็หวังว่ามีประโยชน์บ้างแต่ชื่อว่ามีแหละหลายๆคนก็อยากรู้จักแล้วก็เดี๋ยวนะถ้าเล่าสั้นๆก่อนก็คือตอนนี้ณเวลานี้ทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้ใส่หมวก2ใบนะครับใบแรกเป็นโซเชียลมีเดียแมเนเจอร์ของทาง Samsung Mobile โอเคครับอีกหมวกหนึ่งก็คือผมเป็นบรรณาธิการเว็บไซต์บทข่าวและบทความด้านธุรกิจดิจิตอลทำซับ THUMBSup.im.th ครับแล้วก็ติดตามเขาได้ที่ @jakapong @jakrapong นะครับแต่ thumbs up มีหลายคน thumbs up มี5คนอ๋อ5คนนี่ก็คือถ้าเรียงตามอัลฟาเบตเลยก็คนแรกก็ @chutopia สะกดสิ chyu ครับ to ฮะแล้วก็ pia อ่าฮะโอเคนะครับคนต่อไปก็@mimi M-I-M-E-E นะครับแล้วก็ไปที่ at หนูพิงค์ N-U-P-I-N-K แล้วก็ at ตุ้ยรุ่ง at T-U-I-R-U-N-G ทั้ง5คนใส่หมวก2ใบหมดก็จะมีงานประจำกันหมดมีงานประจำแต่ว่าจะอยู่ในแวดวงเนี้ย IT Digital Retail แนวนี้หมดเลยคือทุกคนมาเขียนในทำซับเนี่ยเขาจะเป็นแนวที่ว่าตัวเองมีงานประจำอยู่แล้วแล้วก็มาแชร์ในมุมมองคนที่เป็นคนทำงานจริงๆแล้วเขาเล่าไหมว่าเขาไม่ให้เขาเล่าไหมเขาบอกไหมว่าเขาทำงานที่ไหนเขาแฮปปี้ที่จะบอกไม่อย่างปองเลยปองบอกผมอยู่ซัมซุงก่อนหน้านี้ผมอยู่ฟือปองค่อนข้างเปิดไม่ต้องไปสงสัยแล้วปองแบบไม่ต้องว่าตอนเปลี่ยนงานก็ยังบอกเลยบอกว่าเฮ้ยผมเปลี่ยนงานแล้วนะตอนนี้อะไรที่มันเป็นทำซับแต่มันเกี่ยวกับซัมซุงปองก็เหมือนกับว่าก็จะไม่พูดเออก็คือแบบรักษามารยาทคืออย่างนี้ในกองบกทุกคนนะบางคนก็โอ้โหก็แบบผมเลยก็คือบอกหมดแต่บางคนก็เขาก็อยากมีความเป็นส่วนตัวของเขานิดนึงเขาก็จะไม่บอกแต่ว่าจะมีจรรยาบรรณอะไรของเขาอยู่อย่างเช่นคนหนึ่งทำงานอยู่บริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ที่หนึ่งเขาก็จะไม่พูดถึงข่าวของคู่แข่งและของตัวเองเลยเขาจะเลี่ยงไว้พูดอย่างอื่นหมดเลยแล้วเขาก็ไม่พูดว่าเขาทำงานที่นั่นด้วยหรือเปล่าแล้วก็จะไม่พูดพี่เคยได้เคยเจอแบบเอ๊ะเหมือนกับว่าไม่เคยเห็นพูดว่าตัวเองทำงานก็จะไม่พูดก็จะใช่ไหมคือไม่ได้ปิดเป็นความลับแต่เขาก็รู้สึกว่าเพียงแต่ว่าพูดไปมันก็เขาไม่แค่ไม่สะดวกที่จะพูดเท่านั้นเองแต่ว่าถามว่าพอทุกคนไ
เอาชื่อเข้าไปใส่ในลิงก์อินดูแล้วมันเห็นไหมมันก็เห็นแป๊บเดียว คือมันไม่มีความลับอะไรในโซเชียลมีเดียน่าสนใจตรงนี้แหละพี่ก็ว่ามันต้องหาบาลานซ์ให้เจอพี่ก็เจอไงเราบางทีเรารับเงินสปอนอันนี้นอกเรื่องไปก่อนนี้อย่างเงี้ยเรารับเงินสปอนเซอร์จากรายนึงแล้วเราแต่เราก็ด่าเขาในรายการก็มีเหมือนกันนะเราก็คือด่าคนที่ให้เงินเราในบางพี่ว่าเหมือนกันเราต้องแยกบทบาทกันมั้งเหมือนกับนิตยสารที่บอกบทบรรณาธิการกับบทโฆษณามันก็ต้องแยกกันบรรณาธิการก็สามารถที่วิจารณ์สินค้าได้แม้เขาจะลงโฆษณาขายโน้ตบุ๊กในนิตยสารเล่มนี้แต่ทุกคนก็รู้ว่าท้ายสุดในธุรกิจมีเดียมันจะมีอารมณ์เกรงใจนิดนึงเท่านั้นเองแต่คุณจะเกรงใจมากเกรงใจน้อยแค่นั้นโอเคงั้นแต่ปองเนี่ยพื้นฐานยังไงฮะเอาพื้นฐานก่อนไม่ใช่มาสายเทคนิคอลเลยใช่ไหมไม่มีเลยเทคนิคอลไม่มีเลยความรู้ด้านเทคนิคอลแทบจะแบบถ้าเต็มสิบผมแค่หนึ่งสองเองครับเฮ้ยอะไรจะขนาดนั้นจริงผมตอแตะมากเลยทุกวันนี้ HTML code รู้จักมันเออแต่ให้มันเขียนไม่ได้หรอก ไม่ได้หรอกแบ็คกราวด์จริงเรียนนิเทศศาสตร์เพราะฉะนั้นผมจะเป็นคนเล่าเรื่องแต่มันก็สายนี้นี่เออเป็นสายนำเสนอสื่อนึกออกไหมฮะมันฝังมากับเราค่อนข้างนานไองานที่ทำมาแต่ละอย่างก็คือจะเป็นด้านนี้หมดเลยพอจะเล่าได้ไหมพี่ว่าเอาว่าแนะนำปองแล้วก็ขยายความจากแต่ละเรื่องว่าเออตรงนี้น่าสนใจอะไรยังไงจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันพบในความรู้สึกนะครับเรื่องยาฮูก็น่าสนใจครับหรือแม้กระทั่งว่าไอตอนที่ไปอยู่ที่ทูแล้ว Morning Green Tea เฮ้ยมันสโพว่าจะจุดติดแล้วไงเออแล้วทำไมมึงหยุดวะเออทำไมหยุดเออเออพี่ว่าที่อันนี้ไม่ได้เตรียมมาก่อนนะครับแต่ผมก็มีมันสโพว่าจะใช้ได้มันเกิดอะไรขึ้นเอาเล่าหน่อยเล่าให้ฟังหน่อยว่าทำอะไรยังไงไหมเอาเริ่มทำงานก็ได้อ่ะได้พี่ก็ผมเป็นคนเรียนไปทำงานไปรอผมเริ่มทำงานครั้งแรกตอนผมเรียนมหาลัย6ปีพี่ทำอย่างนี้ไม่ได้พี่ไม่ได้ทำอย่างนี้รอ6ปีเลยหกปีผมเป็นพวกแบบไม่ค่อยตั้งใจเรียนเท่าไหร่แต่เรา6ปีที่เราอยู่นี่ทำให้เรารู้จักรุ่นพี่รุ่นน้องหรือเปล่าหรือว่า6ปีว่าเราไปเที่ยวเป็นเด็กกิจกรรมเป็นเด็กกิจกรรมตอนแรกไปเรียนนิติศาสตร์ที่ A-BAC ก่อนสองปีไม่คือเข้าไปเรียนตัวบทกฎหมายอะไรในห้องเรียนใช่ไหมมาตรานี้ผู้ใดฆ่าผู้อื่นมีโทษจำคุกตลอดชีวิตมีแล้วก็พอเรียนไป2ปีเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราเองก็เลยลาออกแต่ไอ้ช่วง2ปีนั้นเรียนรู้อะไรมากเลยทำให้เราคือไปทำกิจกรรมอยู่ในสโมสรนักศึกษาแบบรู้จักเพื่อนรู้จักคนจนเรารู้ว่าเฮ้ยเราจริงๆเราชอบเรื่องมีเดียชอบเรื่องมีเดียเราก็เลยบอกเฮ้ยเราไม่ใช่นิติกรแล้วเราไม่ใช่นักกฎหมายแล้วออกเลยก็ลาออกจากเอแบกไปเรียนที่มอรังสิตโอ้แล้วโทษนะนี่ลูกชายคนไม่ใช่ลูกชายคนโตใช่ไหมไม่ลูกชายคนเล็กแต่ที่บ้านไม่รู้สึก question mark เลยเหรอเฮ้ย question มากเพราะว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นมาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ครับแต่ว่าแต่ปองไม่ได้เป็นพวกแบบเซฟเพลย์อะไรใช่ไหมแค่กิจกรรมก็คือเรียบร้อยแหละผมเป็นคนเรียบร้อยค่อนข้างเรียบร้อยเขาไม่ค่อยที่บ้านอาจจะห่วงนิดหน่อยแต่ไม่เป็นกังวลจริงห่วงมากตอนที่ผมลาออกมาเนี่ยคือผมไปเดินคือเด็กไอ้บัตรทุกคนจะรู้กันว่าถ้าเดินไปตึกเอ็มนี่คือไปดรอปแล้วผมก็เดินไปตึกเอ็มแล้วก็บอกพี่ผมดรอปทุกวิชา ดรอปทุกวิชาเลยแล้วพี่ผมฮะอะไรนะไม่รักษาสภาพเลยไม่รักษาสภาพเลยเหรอก็ผมจะขอเอาเครดิตบางส่วนไปมหาลัยใหม่เท่านั้นเองครับเฮ้ยน้องคิดดีๆนะจำได้อาจารย์ชูเกียรติอาจารย์ฝ่ายนักกิจการนักศึกษาแกก็บอกคุณคิดดูดีๆนะคุณอยู่ที่นี่คุณย้ายคณะเอาก็ได้คุณไม่ต้องเอ็กซ์ตรีมอะไรขนาดนั้นอาจารย์ท่านเรียกมาคุยท่านเรียกมาคุยท่านบอกท่านเป็นมีความเป็นครูนะเนี่ยครับมีความเป็นครูมากอาจารย์จำยังจำอาจารย์ได้ถึงทุกวันนี้เราก็บอกว่าแต่ตอนนั้นเอแบกเขาไม่มีคณะนิเทศศาสตร์ผมมุ่งมั่นมาว่าจะเรียนนิเทศศาสตร์ตอนนี้มียังครับผมไม่รู้มีรับมีแล้วฮะแต่ตอนนั้นเราไม่มีตอนนั้นมันไม่มีคืออยากแล้วชัดมากเลยว่าอยากเป็นดีเจเจนี่คือวิทยุเลยนะวิทยุเลยเพราะว่าดีเจนะดีเจดีเจนะยุคนั้นเพราะว่าฟังเพลงเยอะมากแล้วชอบฟังเพลงแล้วก็ไปของานพี่วินิตเลอร์รัตนาชัยทำตอนนั้นก็แกเป็นดีเจคู่หัตถยาจำได้ไหมดังๆโอ้ยนานมากยุคไนท์สปอร์ตนะโอ้ยยุคนั้นนะ
ผมนึกว่าปองรุ่นหลังผมเยอะมากๆก็ไม่เยอะมากก็หลายแล้วว่ะเริ่มไล่มาแล้วไม่พอพอดีเป็นจังหวะว่ายุคไนท์สปอตได้จบลงพอดีแล้วรู้จักเขาไหมน่าที่ไปหาเนี่ยไม่รู้จักก็ไปงั้นผมได้ยินว่าพี่วินิจแกแยกออกมาจากทางคือสุดท้ายซ้ายสุด88ออกมาตั้ง Pirate Rock อ๋อนี่หลังสมัยละเป็นช่วง 90s กลางๆโอเคครับประมาณ 94 95 ช่วงนั้นก็เดินเข้าไปของานแกทำบอกว่าพี่ผมไม่มีอะไรเลยผมฟังเพลงเก่งอย่างเดียวไม่มีอะไรเลยจบก็จบยังยังไม่จบเรียนยังเรียน A-Back เลยโอ้โหแต่ผมฟังเพลงเก่งผมฟังเพลงร็อกทุกประเภทที่บ้านผมมีเทปมีซีดีทุกอย่างไปหมดแล้วก็แบบลึกมากของงานที่ทำมีอะไรให้ทำบ้างเขาก็บอกเอางี้กลับไปเขียนเรียงความมาให้พี่ชุดหนึ่งว่าคุณรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเพลงร็อกเมืองไทยมั้งเพราะตอนนั้นแกจะแบบทำคลื่นเพลงร็อกใช่ไหมคลื่น89 Pirate Rock ยุคนั้นก็คือเป็น Format Station คือ24ชั่วโมงเปิดเพลงร็อกอย่างเดียวเขาอยากได้คนที่มีความรู้เรื่องเพลงร็อกมาอยู่ในทีมก็เลยเขียนไปให้แกว่าประวัติศาสตร์ร็อกเมืองไทยตั้งแต่ยุค GI โอ้นั่นแหละมอริสันนั่นแหละมอริสันในยุคนั้นน่ะที่อุตภเฒ่าจนมาถึงยุคอัลเทอร์เนทีฟเนี่ยมีอะไรบ้างยุคนั้นอัลเทอร์เนทีฟเบ่งบานตอนนั้นยุคเริ่มต้นของโมเดิร์นด็อกโมเดิร์นด็อกถ้าเป็นบริติชพ็อปหน่อยก็วงพวกครับทั่วหรือไม่ก็ออกไปทางพราวพวกเธอคือความฝันอะไรอย่างเงี้ยสมัยบัฟฟาโลสมัยบัฟฟาโลที่แบบยุคนั้นฟังเพลงสนุกมากคุณอัศนีเฟดเป็นระดับหนึ่งแล้วใช่ใช่ใช่เกิดเพลงค่ายอินดี้เป็นร้อยๆจำได้ไหมฮะยุคนั้นแบงก์รีมิวสิกกำลังฟุ้งเลยนั่นแหละก็ไปของานก็ทำได้ด้วยได้ด้วยจากไอ้บทความนั่นเหรออันนั้นก็คือพี่เขาก็รับเลยอ่ะให้เงินเดือน 3,000 บาทก็เอาเด็กอ่ะเด็กอ่ะนึกออกไหมแต่แกก็อ่ะก็ไม่เยอะสำหรับแกนะก็อาจจะเห็นอะไรบางอย่างแล้วก็ไม่ได้เสียหายนะไม่เสียหายให้ไปทำเพลย์ลิสต์แล้วเราทำอะไรเพลย์ลิสต์เพลย์ลิสต์คือเพลงที่ออกอากาศทั้งหมดเนี่ยเป็นเพลงที่มาจากการเรียงของผมทั้งหมดผมเป็นคนเรียงให้อย่างสมมติภายในเท่าไหร่ครับ1ชั่วโมง1วันหรือยังไงฮะทั้งวันน่ะ24ชั่วโมงอ๋อเรียงให้ทั้งวันผมเรียงให้ก็แต่ว่าผมจะแบ่งกัน2คนคนนึงดูช่วงเช้าคนนึงดูช่วงดึกก็จะมีกันอย่างเช่นถ้าว่าช่วงดึกๆก็จะเป็นพวก heavy hard rockถ้าเช้าๆหน่อยก็จะเป็นไลท์ร็อกนี่คือไทยนี่เมืองไทยไม่เอาเพลงไทยเพลงฝรั่งทั้งไทยทั้งฝรั่งแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นไทยส่วนใหญ่เป็นไทยก็จะมีฝรั่งบ้างนิดหน่อยฝรั่งผมยังนึกว่ายังพอนึกออกว่ามีหน้าไพ่ให้เล่นเยอะแต่ถ้าเป็นเพลงไทยนึกไม่ออกเพลงไทยร็อกโหดๆมันไม่ต้องโหดก็ได้ไงฮะพี่อาจจะไม่ค่อยรู้เยอะก็ได้อย่างยุคนั้นจริงๆพวกเพลงไฟไหมนี่ก็ร็อกใช่ไหมฮะหรือว่าอย่างแม้กระทั่งยุคนั้นมิกกี้ก็เป็นพ็อปร็อกอู๋ธนาธรตอนนั้นเป็นอะไร TNT นะผมไม่ทันเราก็อยู่วงนี้มาก่อนแล้วใช่คือเขาออกบั้มเดียวชื่อ TNT อ๋อเหรออู๋ธนาธรเข้า IS เขาจะเป็นค่ายอินดี้รู้จักแต่ทำกับคุณไก่เอาคุณไก่ที่อยู่ตอนนี้อยู่เบเกอรี่อะไรแบบนี้ยุคถ้าพวกเบเกอรี่ซาวก็จะเป็นพวกพอสอะไรแบบนี้เขาก็จะมีโมเดิร์นด็อกใช่ไหมมีฟลูมีอะไรคือแบบฟลูนี่หลังๆแล้วแต่ว่ายุคนั้นคือผมจะดื่มด่ำอะไรกับดนตรีร็อกมากนั่นแสดงว่าปองมีคนจัดเพลงโดยที่ไม่มีคำไม่มีอินฟลูเอนซ์ของค่ายเพลงเลยไม่มีเลยไม่มีรับเงินไม่มีอะไรไม่มีต้องบอกว่ายุคนั้นนี่คือข้างในมีนโยบายแอนตี้การรับเงินจากค่ายเพลงมากๆคำว่ารับเงินเนี่ยพูดมองได้ที่สองด้านรับเงินเพื่อเปิดเชียร์ค่ายก็ด้านหนึ่งแต่อีกข้างด้านหนึ่งก็อาจจะเป็นแบบเขาสนับสนุนรายการจะเปิดไม่เปิดก็ไม่เป็นไรแต่จะมีความเกรงใจเปิดให้เขาบ้างหน่อยก็อาจจะพี่ก็ไม่รู้นะอันนี้ก็ธรรมดามายังไงแต่ตอนนั้นไม่มีเราก็จัดเองเลยคือค่ายอย่างค่ายเล็กๆอย่าง Pirate Rock เนี่ยของพี่วินในตอนนั้นเนี่ยมันเป็นกลางเพราะว่าเขาไม่ได้มีค่ายเพลงแบ็คใช่ไหมอย่างทาง A-Time เนี่ยเขาชัดเจนว่าเขาแกรมมี่มันไม่ผิดอะไรเพราะนั้นก็ถูกต้องของเขาแล้วก็ทำไปไม่มีอะไรผมก็อยู่งั้นนะฮะ6ปีเหรอในแวดวงวิทยุกระจายเสียงนี่คือผมอยู่หลายคลื่นนะอยู่8ผมก็จริงๆก่อน89 Pirate Rock นี่ผมอยู่ Boom Radio 90 FM มาก่อนรู้จักพี่ป๋องกับพลทองพลับไหมฮะยุคนั้นชื่อเคยได้ยินเขาแต่ผมไม่ได้ก็จัดรายการผีฮะก็ผมเริ่มจับไปรับโทรศัพท์หน้าเป็นเด็กโปรแกรมโครับโทรศัพท์ก่อนแล้วก็บอกเรื่องคุณน่ากลัวไหมครับอะไรเงี้ยเป็นเด็กๆไงไม่ก่อนไง
แล้วก็หลังจากนั้นผมก็เริ่มแบบขยับเข้าไปของานคนนู้นคนนี้ทำพอ89 Palette Rock เขาเลิกผมก็ไปอยู่กับก็ไปขอฝึกงานกับทางพี่รุตหม่อมราชวงศ์รุจิยาภาอาภากรคือเหมือนเดิมฮะอาศัยความหน้าด้านเข้าไปของานของงานทำขอฝึกงานครับตอนนั้นเป็นนักศึกษาไงแกก็ให้ตังค์มาด้วยก็ให้ฝึกไปด้วยไปไปมาๆกลายเป็นโคโปรดิวเซอร์ในรายการคือเราทำด้วยความสนุกแสดงว่าเพลงไทยยุคไหนที่นี่ปองน่าจะแม่นมากก็ฟังเกือบหมดละมั่นใจว่าพอตัวมั่นใจว่าพอตัวเพราะมันต้องฟังเยอะมากจำก็ได้นะพี่ไม่ได้มีไม่เป็นไรไอ้นี่เป็นแชทออนโอเคครับก็แล้วเรื่องเรียนน่ะเรื่องเรียนมันก็ไม่ค่อยสนใจเรียนเท่าไหร่แต่ก็เข้าไปที่มหาวิทยาลัยรังสิตใช่ไหมใช่ฮะยุคนั้นก็คือในมหาลัยรังสิตช่วงนั้นเขาก็มีกิจการศึกษาแต่เราไม่ค่อยมียุ่งเลยเขามาเพราะเราแบบทำงานจริงแล้วเราก็แบบเด็กๆคือเราก็เรียนไปทำงานไปคือเท่าที่เราทำได้มีใครในรุ่นที่อยู่ในแวดวงการตอนนี้บ้างไหมมีหรือทำไม่ค่อยได้ครบมีก็เพื่อนเพื่อนรุ่นเดียวกันตอนนี้ก็แต่ว่าสมัยที่ผมทำงานเขาไม่ได้ทำยังมีเพื่อนเป็นนักข่าวชื่ออนุวัฒน์เฟื่องทองแดงเป็นผู้ประกาศข่าวรู้สึกตอนนี้ช่อง3แล้วก็มีพวกคนจริงๆคนที่อยู่มอรังสิตรุ่นใกล้ๆกันก็มีป้อมภาวุฒิแต่ป้อมภาวุฒิไม่เคยเจอหน้ากันในนั้นแต่เขาอยู่สถาปัตย์ผมอยู่นิเทศรุ่นเดียวกันแสดงว่าจริงปองก็รุ่นพี่เขาระดับนึงเขาปองมาจากเอแบ็คใช่ใช่แต่อายุเท่ากันนะฮะเท่ากันเกิดปีเดียวกันประมาณเดียวกันแล้วก็ถ้าย้อนไปอีกจริงๆก็ผมเป็นรุ่นน้องของพี่นัทมิสเตอร์ปาล์มไล่กันไปมีอย่างนั้นอีกแล้วถ้าอย่างนั้นในเวลา24ชั่วโมงไม่เอาไปว่า 100% ของ1สัปดาห์เนี่ยใช้เวลาเรียนเท่าไหร่วะก็ถ้าปองเปิดเพลงขนาดนั้นคือมันไม่ต้องอยู่ที่สถานีตลอดเวลาครับผมเป็นแค่คนเรียงเพลงผมเขียนไว้บอกเลยว่า clock format ช่วงเวลานี้ถึงตอนนี้อย่างสมมติเวลา9นาฬิกาจนถึง9นาฬิกา30นาทีมันจะมีเพลงทั้งหมดประมาณ10เพลง10เพลงนี้แล้วก็ไล่กันไปแล้วเราก็ฟังว่าบีทมันต่อเนื่องกันไหมแล้วก็ใน1ชั่วโมงมันจะมีเพลงใหม่กี่เพลงเพลงเก่ากี่เพลงเพลงที่re-entry เข้ามาในชาร์ตกี่เพลงเพลง oldies กี่เพลงเพลงแล้วเพลงนี้เหมาะกับสถานการณ์ในช่วงนั้นหรือเปล่าอย่างเช่นอย่างมีช่วงหนึ่งที่ทาง Pirate Rock เขาไปจัดไอ้นี่เขาไปจัดคอนเสิร์ตแล้วปรากฏว่าคนตีกันเละเลยต้องปิดคอนเสิร์ตพอปิดคอนเสิร์ตปุ๊บก็กลายเป็นข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์ว่าสัตว์ป่ากลาง RCA มารวมตัวกันเพลงแรกที่เปิดในรายการช่วงนั้นแล้วดีเจคนที่ไปพูดเนี่ยเป็นพี่วินิจพี่วินิจแกเป็นคนที่ออกเพื่อชีวิตหน่อยๆนึกสังเกตนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วแกเป็นคนแรงเพราะฉะนั้นเพลงที่จะเหมาะกับแกผมต้องดูให้ผมก็เลือกเลยเพลงที่เปิดมาเพลงแรกเนี่ยต้องเป็นเพลงของพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์ไอ้เพลงอะไรนะที่บอกว่าจะตีกันไปทำไมนะฮะนั่นแหละจำชื่อเพลงไม่ได้แต่นึกออกนั่นแหละมือกันแข็งแรงนั่นนั่นแหละแล้วก็พอเปิดไปปุ๊บเพลงนี้โอ้โหแบบคนฟังอยู่ในโทรกันมาพี่เพลงนี้เราถูกต้องยุคนั้นยุคนั้นก็แต่เราไม่เคยจัดเองเราเรียนให้ตลอดผมเป็นคนที่เป็นดีเจไม่ได้ผมเป็นคนที่ออกหน้าใหม่แล้วผมเจ๋งตลอดเป็นคนที่เป็นแบ็คอะดีแล้วเฮ้ยจริงอ่ะจริงๆเคยลองแล้วหรือเปล่าพูดอย่างนี้เนี่ยเคยลองไปหน้าใหม่แล้วมันไม่เวิร์กเอาข้อจริงผมเป็นคนที่เรียบเรียงวิธีการพูดอะไรหน้าไมค์ไม่เก่งแต่ว่าผมเป็นคนพอหลังไมค์ปุ๊บผมวางสคริปต์ปั๊บนั่นแต่ความสามารถในการตอบเพลงอย่างนี้แสดงว่าถ้าเราตอบเพลงตอบใช้คำว่าบีทใช่ไหมครับจัดงานปาร์ตี้ให้เราเรียงเพลง 3-4 ชั่วโมงต่อกันเราน่าจะตอนนี้ไม่ได้ละตอนนี้ตอนนั้นได้ตอนนี้ฟังน้อยหรือไงฟังน้อยไปเยอะความสามารถยังมีอยู่แต่เพลงอาจจะเก่าไปนิดนึงมันผมว่ามันไม่ยากอ่ะมันฟังแต่ตอนนั้นต้องยอมรับอย่างว่าเราหายใจเข้าและหายใจออกเป็นเพลงเราอยู่กินกับมันเลยเราใช้มันในการหากินเรารู้ว่าแค่ตอนนั้นจะหาว่าโม้แต่คือแบบมันเป็นงั้นจริงคือว่าบางทีฟังสำเนียงกีตาร์อันนี้ผมรู้เลยว่านี่ชาติของสุวรรณอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าแบบเนี้ยชออ้น
ผมฟังแล้วผมรู้ยุคนั้นแต่ตอนนี้ผมเริ่มไม่ได้ละตอนที่จำได้ว่าตอนสมัยเรียนอยู่มัธยมปลายแล้วอ่านนิตยสารคอเอ็ดสตอร์มครับแล้วก็เนี่ยแล้วนักวิจารณ์ในยุคนั้นคุณขุนทองอัศนีเป็นบก.นะใช่ใช่แต่ท่านแกคงไม่ได้เขียนเนี่ยแต่บทความในนั้นมีหลายๆคนเขียนแล้วแบบฟังกีตาร์นี้เจฟเบกอันนี้เอริคคัปตันอันนี้เป็นไมเคิลเชงเกอร์ใช่มันเป็นไปได้ไงวะกูไม่เชื่อว่ะเป็นไงพี่ฟังยังไงแต่นักขุนนี่ผมเคยคุยกับแกรู้จริงๆเพราะว่าแกแบบอะไรอะสมัยเรียนอเมริกาเนี่ยแกบอกว่าเนี่ยวงเนี้ยกูไปฟังคอนเสิร์ตมาแล้วควีนเนี่ยก็ยังเคยฟังเลยโอ้โหวงควีนเนี่ยไอ้เรายุคเรานี่คือแบบเอ็กซ์ตรีมแล้วนึกออกไหมที่เอ็กซ์ตรีมวงดนตรีที่รับอิทธิพลมาจากควีนเต็มๆเออแต่เราไม่ทันแล้วฟังเพลงแล้วยังไงจบแล้วยังไงเพราะพอเราฟังเพลงแล้วก็ทำงานไปด้วยแล้วเราก็จบก็จบ6ปีคือตลอด6ปีที่เรียน2ปี A แบบอีก4ปีรังสิตอ๋อแต่4ปีเราทำได้จบเลยก็ทำจนจบเลยคือเก่งมากคือทำมันหลายสถานีไปทำคลิกเรดิโอด้วยมีป๋าต้งป๋าเต้นอะไรเงี้ยเขาก็รู้จักเออก็ถึงเจอหน้ากันก็ยังทักกันอยู่แต่ก็อาจจะลืมไปแล้วนะคุณพ่อน่าจะที่บ้านโทษที่บ้านก็น่าจะแบบเบาใจไม่เบาเลยไม่เบาก็มีรายได้ไงมันน้อยแต่มันน้อยมากเลยนะแต่เด็กๆก็ไม่คิดมากไงพอจบกับพอจบปุ๊บพอดีใจว่ามันจบสักทีปาดเหงื่อมันจบสักทีคือแบบ6ปีก็กลัวว่าลูกมันจะแบบมีอนาคตมั้ยกลัวมันจะเสียคนมั้ยเพราะว่าคุณพ่อผมเป็นข้าราชการข้าราชการเนี่ยพอบอกว่าเป็นสื่อมวลชนเป็นนักข่าวเขาก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันใช่อะไรไม่มั่นคงมันไม่ใช่นักกฎหมายนะครับมันไม่ใช่ข้าราชการแบบที่มั่นคงแบบที่เขาเคยเป็นมาอ๋อตอนแรกนิติกรนี่มันก็ดูแบบมันก็ดูยังโอเคนะแกได้ชอบแกเฟิร์มแกชอบมากแกรู้สึกว่ามันใช่มากทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะจบมาแล้วเอาไงก็แกก็เลยบอกว่าอยากทำอะไรจบนิเทศมาก็ต้องเป็นสื่อเป็นอะไรได้บ้างไงเราก็แบบตอนนั้นเหมือนจะรู้ตัวเองว่าก็จะเป็นดีเจจริงๆกะว่าจะไปของานเขาต่อแต่คราวนี้จะเป็นงานจริงจังแล้วแต่คราวนี้ขนาดว่าเราอยู่นั้น4ปีแล้วเราก็ยังไม่เบื่อผมชอบมากผมชอบรายการวิทยุมากแต่มันอะไรอะจังหวะมันเปลี่ยนไปแปลงเนาะไม่มีพอดคาสต์ไม่มีแต่พี่ว่ามันไปด้วยกันโอเคแต่มันเปิดเพลงมาจะยากหน่อยเพราะว่ามันเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องอะไรนั่นเองพี่ว่านะแต่มันก็น่าจะเป็นทำได้นะจะทำได้สมัยก่อนตอนเด็กมีอยู่คนเดียวผมจะไอ้นี่ผมจะหัดเก๊กเสียงสมัยก่อนดีเจต้องเก๊กเสียงสมัยนี้ดีเจจะไม่เก๊กเสียงหัวเราะก็แบบเต็มที่เลยดีเจสมัยก่อนเขาจะแบบเขาจะชอบทำตัวเป็นนาฬิกานิดนึงอย่างสมมติตอนนี้15นาฬิกา6นาทีครับผมกลับมา 102.5 แล้วก็ต้องทำเสียงหล่อๆนั่นอะไรเงี้ยแต่ว่ายุคหลังดีเจไม่ค่อยละกลับมาก็คือตอนนั้นพอผมทำงานวิทยุ6ปีแล้วผมก็กลับว่าชีวิตนี้คิดตอนนั้นคิดสั้นๆนะชีวิตนี้จะไม่ทำอย่างอื่นแล้วนอกจากไอ้นี่อย่างเดียวน่าจะโอเคมันน่าจะโอเคปรากฏพ่อบอกว่าพ่อมีเพื่อนคนหนึ่งแนะนำให้รู้จักก็เลยใครวะเขาเป็นคนเก่งมากครับปองต้องไปรู้จักเขาใครมันจะเก่งกว่าพี่วินิจของเราไม่มีแล้วตอนหนึ่งคิดอย่างนั้นพ่อบอกว่าคนนี้ก็ไม่เป็นไรต้องไม่รู้จักไม่เป็นไรเป็นแนะนำตัวไว้ให้รู้จักนะแล้วเขาไปใครพ่อเพื่อนพ่อเขาชื่อสนธิจริงเหรอก็ยังไม่รู้จักผมก็สนธิไหนวะแต่สมัยนั้นแกก็ไม่ได้ดังเท่าตอนนี้เลยจริงๆแต่ก็ดังนะแต่ก็ดังแล้วแกเป็นมิสเตอร์โกลบอลไลเซชันแกเป็นอะไรเยอะมากเอ็มกรุ๊ปใช่ว่าเอ็มป่ะใช่เอ็มอ่ะกลุ่มนี้มาจะทำซัตเทอร์ไลท์จะทำนิตยสารออกแบบเหมือนกับเอเชียวีคหรือเข้าใจถูกต้องยุคนั้นเลยอย่างนั้นเลยคุณสนธิริมทองกุลเจ้าของกลุ่มผู้จัดการแล้วไม่เราพูดอย่างนี้ก็ยังไม่รู้เด็กมันไม่รู้แล้วแบบได้ไปเจอเราก็แต่งตัวนะแบบก็เสื้อเชิ้ตกางเกงยีนไปถึงก็พอไปถึงเราก็เห็นแกนั่งสูบนี่ตรงท่าพระอาทิตย์ยังตรงท่าพระอาทิตย์เนี่ยแล้วก็พ่อเราก็เอาเราไปฝากคือไม่รู้ว่าพ่อเอาไปฝากงานเนี่ยนึกออกว่าแล้วเราก็แบบเราก็แบบกุ้งกลวงมาไม่รู้ว่าอะไรนะพอไปนั่งปุ๊บคุณสนธิเขาก็อ้าวเป็นไงเราจบอะไรมา
พ่อก็แบบจบนิเทศ อยากทำงานด้านสื่ออยากเป็นอะไรเราแกก็ถามนะอยากเป็นอะไรเราผมก็เด็กอ่ะก็เลยคือเขาเป็นบริษัททำหนังสือพิมพ์เนี่ยแล้วบอกอยากเป็นดีเจครับ แกก็ผมก็มีวิทยุอยู่ 3-4 คลื่นแต่เป็นวิทยุข่าวอะฮะใช่รายการข่าวแล้วเราก็บอกรายการข่าวผมไม่ทำแล้วก็จะเปิดเลยพูดงี้เลยเหรอจริงๆแกว่าไงวะแกทำหน้าเหวอะพ่อยิ่งเหวอไม่ใหญ่พ่อยิ่งเหวอหนักเลยลูกกุ้งทำมึงโง่ไงยุคนั้นน่ะยุคนั้นน่ะอันนี้ไม่เคยเล่าที่ไหนเลยแล้วไงอะก็ใครปฏิเสธใครหรือใครรับใครผมมาปฏิเสธแกแล้วแกรับผม แล้วแกก็บอกเอางี้ไปเป็นนักข่าวแล้วกัน แล้วเราก็บอกอ้าวแล้วครับแล้วมันจะเป็นนักข่าวอะไรเนี่ยนะครับพอดีตอนนั้นคุณจิตนาลิมทองกุลรุ่งคุณสันทีน่าจะรุ่นไม่รุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันเขาเป็นนักข่าวบันเทิงพ่อส่งไปฝึกพ่อเขาส่งไปฝึกนักข่าวบันเทิงก่อนเหรอเพราะว่าคุณสันทีแกบอกว่าต้องเป็นทุกอย่างต่อไปคือตอนนี้คุณปั๊บคุณจิตนาเนี่ยเขาเป็น CEO ไปแล้วแทนคุณสันทีไปแล้วเขาก็เขาเริ่มจากเป็นนักข่าวผู้น้อยก่อนเลยเป็นจูเนียร์รีพอร์เตอร์เลยจนกระทั่งตอนหลังเขาขึ้นเป็น CEO คือทำมาแล้วทุกอย่างเอาอย่างนี้ทันเจอกับพินโยไหมเอาเจอกันพี่โยเจอกันครับเจอกับโยกับพี่สนิทกันไม่สนิทรู้จักกันคุยกันเป็นเด็กเตรียมอุดมรุ่นเดียวกันก็รู้จักกันก็เนี่ยยังเจออยู่เรื่อยๆตามไงแต่ไม่เจอละเป็นปีละพี่โยดูโตไอทีแต่รู้ว่าโยเข้าผู้จัดการก่อนตั้งแต่สมัยนู้นนานมากพี่โยอยู่นานมากแต่คนอยู่ผู้จัดการอยู่ส่วนใหญ่อยู่นานอยู่นานแต่ยุคนั้นต้องแต่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงยุคนั้นมันผู้จัดการสโพสว่าจะเทคออฟอ่ะคือยุคglobalization คือจะต้องเป็นสื่อใหญ่แบบใหญ่มากเอเชียคือวิสัยใช้คำว่าไหนนะวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์มันไปแบบอย่างนั้นเลยนะก็เอางี้ยุคนั้นเนี่ยผู้จัดการเป็นกลุ่มสื่อกลุ่มเดียวที่นักข่าวเนี่ยมีแล็ปท็อปให้คนละตัวแล้วก็ไปนั่งในสเตเดียมข่าวโทษทีตกสั่นสเตเดียมข่าวแล้วก็แบบไปนั่งดูว่าตอนนี้ยิงไปกี่ประตูแล้วสเตเดียมกีฬาโทษทีสเตเดียมกีฬาแล้วก็ยิงไปกี่ประตูแล้วแล้วก็พิมพ์จากแล็ปท็อปตรงนั้นนะแล้วก็ส่งผลข่าวปุ๊บผ่านดาวเทียมเพราะระบบอินเทอร์เน็ตยังไม่เข้าใช่ไหมฮะยุคนั้นหรือแม้กระทั่งงานตั้งเพรสทีหนึ่งปกติแล้วแบบหนังสือพิมพ์เล่มหนึ่งก็จะมีสื่อมวลชนไปงานตั้งเพรสประมาณ2คน3คนเนี่ยนักข่าววิชาการไปที่40คนคือโต๊ะหนึ่งเนี้ยมีนักข่าวประมาณแบบเยอะมากคือตอนนั้นเป็นเรื่องของทั้งปริมาณคุณภาพมาทุกอย่างตอนนั้นพร้อมจริงมีคุณจัดชัยไหมตอนนั้นผมไม่ทันไม่เคยได้ยินไหมไม่โอเคว่าตอนสมัยทำงานสมัยพี่ทำงานที่ทรูเนี่ยเคยไปเจอทีมผู้จัดการเจอแกเหมือนกับเป็นเน็ตเวิร์กไอทีเมเนเจอร์เก่งมากครับเหมือนกับใช้เทคโนโลยีเป็นทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยคือแบบแกต้องมานั่งดีไซน์ว่าเฮ้ยการจะส่งข่าวอย่างนี้คุณจะส่งข่าวกลับเข้ามาอะไรยังไงอ๋อคือเป็นลูกค้าที่เก่งมากคนหนึ่งนั่นเองก็เลยมีอย่างนั้นจริงๆยุคนั้นนี่คือทำหมดคุณสนธิก็เป็นคนที่ทันทุกอย่างอย่างเช่นยุคนั้นคนเริ่มใช้ปาล์ม OS กันแกก็มีทุกเครื่องแล้วแกก็ส่งคนไปแบบไปคอยเขียนแอปพลิเคชันทำยังไงเอาคอนเทนต์เราไปขึ้นอะไรเงี้ยแบบเอาทุกอย่างจนกระทั่งแบบแกสร้างเว็บ manager.co.th เป็นเว็บข่าวอันดับหนึ่งของเมืองไทยได้ถ้าเป็นสมัยนี้ก็ต้องบอกว่านึกถึงคุณสุริชัยอยู่คุณสุริชัยก็จะแบบพยายามจะล้ำตามทันอะไรทุกอย่างแต่คุณสนธิในช่วงนั้นก็จะมาก่อนจะมาก่อนมาผมไม่ได้สัมผัสอะไรมากแต่เคยได้ยินชื่อเสียงในยุคนั้นอย่างเงี้ยอย่างนี้เดี๋ยวปองเล่าให้ฟังได้ยินว่าแกล้ำไปมากเดี๋ยวถ้ากลับไปที่ตัวปองแล้วแล้วก็เลยกลับไปบอกดีเจพี่ผมไปทำข่าวลาออกกันนะไม่มันเป็นช่วงที่ ผมไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่เอาด้วย คือแบบมันเป็นช่วงที่แบบคาบเกี่ยวกันระหว่างการเป็นนักศึกษาฝึกงานกับคนที่เป็นฟรีแลนซ์ผสมกันอยู่เพราะฉะนั้นคือถามว่าถ้าไม่มีผมมันก็โอเคไงคือเขาไม่ได้วางให้ผมเป็นตัวตาตัวแทนอะไรมากช่วงนั้นก็คือในวงการวิทยุเราก็จะรู้กันเจอหน้ากันก็พอรู้แต่
ผมหลุดมานานมากแล้วยังจำได้สมัยก่อนเจอดีเจกันเจอคนคนหนึ่งเป็นดีเจอยู่ที่ Radio No Problem เราก็รับนามบัตรมานะเราไม่คิดว่าคนคนนี้จะมีอะไรโด่งดังถึงสมัยนี้นามบัตรนั้นเขียนว่าวูดดี้มิลินทจินดาเขาเป็นดีเจไงยุคนั้นอ่ะอ๋อเขารุ่นอย่างนั้นเลยเหรอเออวูดดี้นี่มาก่อนนานมากเลยอ๋อเหรอเพิ่งรู้นึกว่าวูดดี้กว่าจะดังอย่างนี้นี่เมื่อก่อนเขาทำมาเยอะมากเด็กรุ่นใหม่ชอบคิดว่าอะไรที่สักเซสนี่ชั่วข้ามคืนแต่ความจริงเขาไฟมาเยอะมากวูดดี้เก่งแล้วปองมาทำอะไรนี่เหมือนกันผมเป็นนักข่าวด้านบันเทิงเฮ้ยนักข่าวบันเทิงไปทำอะไรบ้างไม่ใช่นักข่าวไอทีคนจะเข้าใจว่าผมเป็นนักข่าวไอทียกตัวอย่างใช่ไหมคำว่านักข่าวมันคือเราไปตามงานเปิดเออเปิดกล้องนักข่าวเปิดกล้องไปวันปิดกล้องหรือเขาออกต่างจังหวัดเขาไปถ่ายหนังกันเราก็ไปถ่ายด้วยทำสกู๊ปบอกเอ๊ะหนังเรื่องนี้เป็นไปถึงไหนแล้วหรือแม้กระทั่งสัมภาษณ์ดาราแล้วเราต้องเป็นตากล้องเองไหมหรือว่าเราเขามีตากล้องให้คนบางทีเราก็เป็นเองบ้างแต่ส่วนใหญ่จะมีตากล้องให้คือผมก็จะรู้กระบวนการทำข่าวแบบที่นักข่าว traditional media ก็ทำกันใช่อันนี้ใช่เลยคือผมก็เลยรู้หมดเลยไงก็คือพอเข้าไปที่ผู้จัดการเนี่ยคุณสนธิก็จะมีเซสชั่นสอนเด็กตอนเช้าคือตอนเช้าเนี่ยก็มีประชุมบรีฟข่าวคือแกเป็นบก.เองโชคดีมากคือแล้วเข้าไปฟังแกเป็นไปเล่าตอนเช้าว่าประเด็นข่าวของแต่ละโต๊ะเนี่ยจะเล่นเรื่องอะไรอย่างสมมติช่วงนี้มันเกิดอย่างสมมติว่าถ้าเป็นน้ำท่วมเนี่ยแกก็จะบอกว่าโต๊ะเศรษฐกิจต้องเล่นประเด็นนี้โต๊ะการเงินต้องเล่นประเด็นนี้เพราะทีมแกเป็นคนตั้งทีมข่าวให้อย่างเช่นถ้าน้ำท่วมเนี่ยโต๊ะเศรษฐกิจก็จะต้องเล่นว่าเศรษฐกิจกระทบกับน้ำท่วมกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมถ้าบันเทิงก็ดาราบ้านน้ำท่วมหรือว่าอะไรแบบนี้คือเขาจะมีทีมของเขาแล้วตอนที่ผมไปนั่งอยู่เนี่ยก็จะซึมซับวิธีการทำงานแกมาด้วยก็เลยรู้ว่ากูรู้ข่าวเมืองไทยอย่างเป็นสนธิเนี่ยทำงานยังไงแล้วทำไมดังแสดงว่าทุกวันนี้ก็แสดงว่านับถือก็อยู่ก็เก่งจริงก็ผมเป็นศิษย์สองอาจารย์อาจารย์หนึ่งคือสนธิลิ้มทองกุลอีกคนหนึ่งก็คือสุนิชัยยุนเดี๋ยวสุนิชัยยุนมาเดี๋ยวผมมาเล่าต่อว่ายังไงไปเป็นลูกศิษย์การได้ยังไงครับก็อยู่ตรงนั้นผู้จัดการผมอยู่แต่ช่วงนั้นผมอยู่ปีเดียวสั้นแล้วก็ไปเรียนต่อยังไม่มีซอเจ็ดยังไม่มีอะไรไอ้นี่ข่าวบันเทิงผมนึกถึงว่าข่าวบันเทิงยังไม่มีซอยังไม่มีซอแต่ manager.co.th น่าจะขึ้นละขึ้นแล้วแต่ว่าตอนนั้นยังเป็นการอัปเดตข่าววันต่อวันคือเราเอาข่าวที่มีอยู่ในหนังสือพิมพ์ไว้โปะลงเว็บโปะลงเว็บตอนนั้นมีคนดูวันละ 2,000 คนอะไรเงี้ยก็เราก็หูหลักพันเยอะแล้วนะเยอะละตอนนั้นยุคทองผม .com โอ้โหพันทิปบูมทุกวันนี้พันทิปก็ยังบูมแหละแต่ผมว่าตอนนั้นมันใหญ่กว่าคอมมูนิตี้นะแต่ก็ต้องบอกว่าไม่รู้สิตอนนี้พอมี Facebook Twitter ก็เลยมีความรู้สึกว่าลงดรอปนิดนึงแต่พันทิปก็ยังใหญ่ใหญ่ครับแล้วก็อินฟลูเอนซ์ด้วยนะใช่คือยุคนั้นเนี่ยเขาแข่งกันเยอะมียำใหญ่ของพี่นาวิกใช่ไหมฮะยำใหญ่ .com โอ้ไม่รู้เลยนี่มีเลมอนออนไลน์เลมอนออนไลน์เคยได้ยินใช่ไหมมีอะไรอีกมีคังกัมมี่เขาทำไอ้นี่ก่อนที่จะมาเป็น G member ก็เปิดเป็นอะไรนะ EO today อ๋อแล้วก็โหนานมากเลยชื่อนี้ก็คือผมเข้ายุคอินเทอร์เน็ตเข้ายุคนั้นแล้วก็มีมิสเตอร์ปาล์มปอมพาวุฒิยังไม่ได้ทำตลาดทำแต่ไทยเซคันด์แฮนด์ทุกคนเลยด้วยกันไอ้ปอมมือสองนะครับแล้วก็คุณปรเมศคุณปรเมศเพิ่งขายสนุกไปเพิ่งขายสนุกไปกำลังจะกระปุกแต่ยังอ่ะยังอ่ะเป็นช่วงแบบผัดเปลี่ยนอยู่ชุกยุคนั้นผมจำได้แกเพิ่งขายไปแล้วเข้าไปเป็น VP ของพี่สนุกไม่อยู่เมืองไทยไม่นั่นแหละนั่นแหละผมก็เป็นตัวใจจ้อยแล้วก็ไปตามงานเขาสนใจอยากรู้ว่าเป็นไงแต่เราอยู่1ปีบันเทิงนะบันเทิงปีเดียวแล้วก็ไปเรียนต่อเราเหรอแล้วก็ไปเรียนต่อไปออสเตรเลียทำไมไปอ่ะก็เสียดายแต่ว่าคือก็ที่บ้านผลที่บ้านอันนี้คุณพ่อก็แกก็บอกว่าให้แบบทำงานสักปีแล้วคือแกเป็นคนที่ค่อนข้างแผนให้ลูกอ่ะแผนให้ลูกเราก็ไปเราก็ไปก็ไปก็ไปเรียนด้านสื่อสารมวลชนต่อผมก็เรียนไปเรียนโทที่ออสเตรเลีย
ไอ้ช่วงอยู่ที่นู่นก็ไปทำเว็บเริ่มทำเว็บของตัวเองหลังจากอยู่เมืองไทยทำเว็บแมเนเจอร์แต่ถ้าฟังอย่างนี้นะปองไม่ได้เป็นคนโคดดิ้งไม่ใช่ไม่ใช่เลยนะถ้าฟังอย่างนี้อาจจะโอเคคอปปี้ไรเตอร์ใช่ใช่เขียนอ่ะใช่คอนเทนต์เลยคอนเทนต์เลยเราแล้วไปทำเว็บที่นู่นไปอยู่ไปอยู่เมลเบิร์นไปทำเว็บเล็กๆชื่อ ossitip.comไปไงมาไงวะออสซิทิปมันไม่มีอะไรทำมันเป็นเมืองที่ตอนเมืองตอนที่ผมไปอยู่เนี่ยไม่มันแบบเมลเบิร์นก็เริ่มมีคนไทยเยอะแต่ว่ายุคนั้นคุยกันก็เต็มที่กับ ICQ ผมก็เลยแบบมันทำไมไม่มีเว็บชุมชนมันน่าจะมีเว็บแบบเป็นคอมมูนิตี้ของคนไทยในนั้นแต่มันไม่มีใครทำมีแต่บล็อกของเด็กที่ทำ อยู่คนสองคนแล้วก็แบบไม่จริงไม่จังเราก็บอกตั้งเป้าว่าเอ๊ะเอาประสบการณ์ในการทำข่าวที่เมืองไทยที่เราทำมาปีนี้เอามาทำเป็น e-magazine ยุคนั้นเคยได้ยินคำนี้ไหม e-magazine เราก็เอาความรู้ทั้งหมดที่มีเอามาทำบนอินเทอร์เน็ตปรากฏว่าบทความมีคนเพราะคนอ่านแล้วคนเขาก็ไปไงแต่ว่าจริงๆแล้วฮิตสุดอะเว็บบอร์ดปรากฏว่าจากวันนั้นถึงตอนนี้11ปีผ่านไปออสซิทิปยังอยู่ยังอยู่แล้วกลายเป็นชุมชนคนไทยที่ใหญ่สุดในเมลเบิร์นมีฐานผู้ใช้ประมาณวันละ 20,000 คนแต่ตอนนี่คือปองทำเองเลยทำเองไม่ได้มีใครมาขอร้องให้ช่วยทำไม่มีคิดทำเองทำโค้ดไม่เป็นโทรหาน้องโปรแกรมเมอร์ที่รู้จักกันที่เมืองไทยบอกเอ้ยช่วยหน่อยดิจัดจ้างเลยแล้วก็ขายโซฟาในห้องทิ้งมีของอะไรทุกอย่างขายทิ้งหมดเลยเอาเงินแล้วเอามาทำเว็บโอ้นี่ผมเป็นคนทำอะไรผมจะคือเป็นกีกไงพี่กีกเนี่ยพอทำอะไรแล้วมันทุ่มสุดหัวใจแล้วมันทำคือเชื่อแล้วมันทำผมก็แบบอะไรไม่มีตังก็จะไม่ขอที่บ้านก็จะแบบขายของที่แบบฟุ่มเฟือยที่เราคิดว่ามันเราไม่ได้ใช้วิดีโอกงวิดีโอเกมทีวีไม่มีไม่เป็นไรขอคอมไว้ตัวเดียวแล้วก็ต่อเน็ตได้ขายทุกอย่างทิ้งแล้วก็เอาเงินเนี้ยไปจ้างดีไซเนอร์จ้างโปรแกรมเมอร์ยุคนั้นไม่มี CMS ทำเว็บยากมากใช่มันต้องแบบวาด UI ก็เอากระดาษมาแผ่นนึงแล้วก็แบบโลโก้อย่างนี้นะตรงนี้เป็นแบบแบนเนอร์แบบ Skyscraper ตรงนั้นอย่างนี้ไม่ต้องมีพิกซองกี่พิกซองพิเศษไม่ต้องไม่มีไม่รู้ฉันเป็นนักข่าวฉันไม่รู้อะไรทั้งนั้นแต่รู้จะนำเสนออะไรรู้แค่นี้แล้วที่เราเรียนไหมเนี่ยอะไรไอที่ไปเรียนนี่เรียนไหมเนี่ยเหมือนเดิมถ้าฟังงี้เหมือนกันว่าก็ฝึกเรียนเพื่อให้มันจบอ่ะมันเรียนไปวิชาการไงก็พอจบมาผ่านอ่ะเรียนอะไรเดี๋ยวกันนิเทศอ๋อเหมือนเดิมก็ยังโอเคนะคือชอบไงชอบรู้ว่าชอบอะไรแล้วก็เรียนแต่นี่คุณพ่อไม่ได้บอกว่าให้ไปเรียนนิเทศใช่ไหมเดี๋ยวไปเรียนเถอะแต่ไปเรียนอะไรก็อะไรก็ได้ลูกก็เลือกเอาละกันคือคุณพ่อผมก็จะคิดอย่างเดียวอ่ะจบนอกมันดูโก้ไปชุบตัวนึกออกไหมแต่เราเลือกเองเราก็ต้องเอาที่เราชอบไม่งั้นทรมานตายฮะแต่แกก็จะถามทำไมไม่เรียนมาร์เก็ตติ้งทำไมไม่เรียน MBA นึกออกไหมฮะคือแบบพวกเพื่อนๆมันก็ไปเรียน MBA กันนะเราก็แบบยุคนั้นนี่คือแบบโดยเฉพาะไอ้พวกแบบจบตรีวิศวะต่อโท MBA จะฮิตมากเป็นสูตรเลยเป็นสูตรเลยซึ่งผมว่าเป็นสูตรที่โอเคแต่แบบก็เราไม่ชอบเราก็บอกว่าแนวพยายามแนวก็เลยนิเทศถ้าเป็นคำแนะนำให้กับสำหรับเด็กรุ่นหลังพี่ก็ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะคือจบปริญญาตรีเสร็จแล้วทำงานแล้วคุณจะเรียนโทเนี่ยคุณไม่ต้องตามสูตรก็ได้แต่คุณจะรู้แล้วคุณอยากจะเรียนโทอะไรไอ้นี่สำคัญจริงเนาะไม่ต้องเสียเวลาแต่ผมมันมีบทเรียนเจ็บปวดมากนะตอนจะออกจากเอแบงมันไม่ได้ง่ายนะมันไม่ง่ายเหมือนที่ผมเล่าเมื่อกี้นะผมกลับไปบ้านนี่แบบที่บ้านก็ไม่ยอมรับนะตอนแรกโอ้โหนี่พ่อนี่ถึงขั้นแบบเรียกผมมาดุส่วนตัวตบหน้ากันเลยนะคือแบบไม่ลูกไม่รักดีอะไรอย่างนี้เลยนะแต่ว่าเราต้องเข้มแข็งเราต้องแบบยืนหยัดว่าจะเอาจะทำจะเป็นมุ่งมั่นมากแพชชั่นแรงเอาพ่อก็รักก็มันไม่เอา คือมันไอ้นิติกับนิเทศมันต่างกันมากครับพี่คนละเรื่องเลยมันนิเหมือนกันคนละเรื่องอะ เออแต่ปองก็ขับไอ้ครบเหล้าบุหรี่ยาเสพติดไม่คือเราก็ไม่ได้เป็นคนมันไม่ได้ดูไม่ได้เป็นเด็กเหลวไหลอะไรอย่างนั้นเลยนะมันคือเราแค่ชอบทำงานมากกว่าการพนันอะไรเงี้ยก็มันคือไม่ได้จะบอกว่าดีอะไรแต่มันก็แค่เราห่างจากมันไม่ได้แล้วแบบเราไม่มีเวลาไปทำอะไรอย่างนั้น
แต่ก็โอเคอันนี้ผมว่ามันเป็นอะไรนะถ้าเรารู้ตัวเองได้ขนาดนั้นในเวลาตั้งแต่ต้นๆช่วยอะไรได้เยอะมากเลยก็จริงชีวิตเราจะแบบคือจริงๆอ่านมาจากพวกหนังสืออ่ะคือแบบบ้านพี่หงหนังสือเยอะบ้านผมก็อย่างนี้เหมือนกันแต่ผมไม่โดนน้ำนะครับอันนี้โดนน้ำท่วมกว่าเล็บหมดสารเนี่ยเสียดายพี่วรรณกรรมไปหมดเลยเละแล้วไงต่อไม่แล้วก็เราก็ไปจบโทออสเตรเลียในเวลาที่กำหนดเล่นนิดหน่อยที่พี่ถามเนี่ยโอเคแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเวทุ่มทำเว็บอะไรนั่นใช่ไหมก็เกี่ยวเกี่ยวคือแบบโดดเรียนนั่งทำเว็บแล้วแบบถึงขั้นที่ว่าตอนนั้นเนี่ยเว็บบอร์ดเนี่ยมีคนถามมากี่คำถามตอบเองหมดตอบเองหมดเอนเกจจิ้งมากแบบถึงอะไรไม่รู้ว่าจะเดินไปดูให้เลยหาให้เลยถึงมีแม้กระทั่งแบบพวกอะไรอ่ะคนจากเมืองไทยจะบินมาไปเรียนออสเตรเลียอย่างเงี้ยผมมานอนแล้วก็แบบไม่สบายอยู่ในโรงแรมอ่ะผมมาไปหาผมแบบผมก็ถามอ่ะเฮ้ยอยู่ไหนน้องเป็นไรเดี๋ยวพี่ช่วยหาคนไทยให้อย่างนั้นเลยเพราะว่าจริงๆมันเป็นเรื่องมันเป็นปมคือปมผมคือตอนที่ผมไปที่เมลเบิร์นใหม่ๆผมเจอคนไทยกลางถนนดีใจเพราะตอนนั้นแบบคนไทยมันไม่เยอะเนี่ยพอไปถึงเขาเฮ้ยคนไทยเฮ้ยคนไทยเหรอครับเฮ้ยดีใจจังแล้วเขามองหน้าเราอย่างเงี้ยเซียวมึงไม่เคยมามึงนอกเหรออะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเฮ้ยตายแล้วเว้ยแบบเราไม่อยากให้ใครมาเจออย่างเราอีกแต่ว่ามันไม่ใช่ความผิดของเราเว้ยที่เราไปเสียวเขาอย่างนั้นก็เลยคิดว่าทำเว็บนี้ขึ้นมาดีกว่าคือมันเกิดจากแรงแค้นนิดหน่อยแล้วก็เลยทำขึ้นมาตอนนี้ก็มันก็ยังมีอยู่แต่ได้เงินไหมตอนนั้นไม่ได้เลยแต่ตอนนี้ทุกวันนี้ได้ละแต่ตอนนั้นไม่ได้เลยตอนนั้นไม่ได้เลยทำดีแค่ไหนก็ไม่มีคนสนใจยุคนั้นแบนเนอร์แอดเนาะถ้าจะได้เงินนะครับแต่ตอนหลังทำไปแล้ว 2-3 ปีเนี่ยเริ่มได้ละโอ้แต่ตอนปีแรกอะตอนที่เราเรียนไปด้วยทำไม่ด้วยไม่มีเลยโอ้ใจล้วนๆเลยใจล้วนๆเลยวิทยุไปแล้วเฟอร์นิเจอร์ไปครับวิทยุไปเฟอร์นิเจอร์ทีวีอะไรไม่มีละ คือเราเป็นคนไม่ติดทีวีไงเราสนใจแต่อินเทอร์แอคชั่นของคนบนอินเทอร์เน็ตแล้วออสเตรเลียเนี่ยอินเทอร์เน็ตแพงนะครับผมในความรู้สึกผมถ้าเทียบกับประเทศอื่นในโลกอะแพงนะแพงครับคือเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างสูงไงคือบ้านเราอินเทอร์เน็ตถ้าเทียบกับไม่รู้หลายๆอย่างเพราะทุกวันนี้ผมก็ได้ยินฟังพอดคาสต์ต่างประเทศก็ยังประเทศอินเทอร์เน็ตถือว่าแพงแต่มันดีนะคอนเทนต์มีให้เสพเยอะมากแล้วก็ด้วยความที่ประเทศมันเป็นภาษาอังกฤษเราดูอะไรในนั้นก็แบบมันริชไปหมดเลยพวก Yahoo Google ก็มาเปิดสาขาที่ออสเตรเลียเราก็แบบชอบเดินไปดูตามออฟฟิศเขาแล้วก็เริ่มใฝ่ฝันว่าโหวันนึงถ้าเราแบบถ้าเราชอบอินเทอร์เน็ตเราได้ทำอะไรกับพวกนี้นี่คงเวิร์กคงมันมากเลยแต่เราไม่ได้ทำงานอะไรก็เป็นนักศึกษาเป็นนักศึกษาเราไม่ได้ทำฟิลนั้นเลยเรารู้สึกว่าเราไม่ใช่คนไอทีเราเป็นแค่คนที่เรียนนิเทศเรารู้ว่าคอนเทนต์เรานำเสนออะไรต้องรับจ็อบเมเนเจอร์มากมายหรือว่าก็ขาดกันไปเลยไม่ได้ยุ่งหรอกก็มีเขียนคอลัมน์บ้างแต่ว่าคอลัมน์มันไม่ได้เขียนง่ายๆนะพี่ยุคนั้นก็เป็นคอลัมน์เล็กๆสั้นๆไม่ได้คอลัมน์แบบโอ้โหวิรัตแสงทองคำอะไรนั้นไม่ใช่ไม่ได้เป็นคอลัมนิสต์ใหญ่อะไรเขียนนิดหน่อยลงพวกตอนนั้นผมเขียนให้แมกกาซีนอยู่สองสามแนวดนตรีผมเขียนลงบันเทิงคดีแล้วก็ถ้าแนวการตลาดก็จะเขียนลงแนว positioning โอเคครับก็เอาแล้วไงแล้วกลับจบก็กลับมาก็จบ positioning เยอะเหรอเอ๊ะโทษทีผู้จัดการผู้จัดการมีของ positioning อ๋อมันมีผู้จัดการก่อนตอนนี้ผู้จัดการยังอยู่คือมันเป็นคนละแนวกันนิตยสารผู้จัดการรายเดือนก็จะเป็นการตลาดเหมือนกันแต่สำหรับผู้บริหารของผมก็จะไปเขียนแนะนำอะไรเล็กๆน้อยๆทุกวันนี้ก็ยังเหมือนผู้จัดการรายเดือนที่เราเห็นทุกวันนี้แหละใช่ครับใช่นะผู้จัดอยู่อย่างเงี้ยมานานละใช่ครับซึ่งโอเคค่อนข้างแต่ positioning เขาจะมาทีหลังเขาจะเป็นแนวดิจิตอลหน่อยเพิ่มมันอันนี้ของลูกน่าจะเป็นใช่ครับใช่ไหมปรับเขาเริ่มถ้าได้เป็นคนคุณจิตนาถแล้วพอกลับมาเมืองไทยก็สังเกตไหมฮะของานเขาตลอดเลยกลับไปคราวนี้ก็โทรพอกลับมาถึงเมืองไทยปุ๊บโทรหาเลขาไปสนธิขอนะแต่อันนี้ไม่ได้ผ่านพ่อแล้วโทษนะครับผมไม่ได้เสื้อเหลืองมาเสื้อแดงอะไรนะยุคนั้นแกยังไม่เถียงกับใครเลยเออใช่ใช่แกไม่เถียงกับใครแกเป็นนักธุรกิจแหละแกเป็นนักธุรกิจเก่งมากตอนนั้นก็ขอนัดพบผู้ใหญ่เด็กๆกันแล้วแกก็ให้พบด้วยเป็นเกียรติกับเรามากคือแกเห็นว่า
ลูกเพื่อนใช่ไหมก็ไปขอแกพอบอกว่าเราก็บอกอาสนธิครับขอการทำครับแกบอกว่าจบโทรมึงจะเอาอะไรเงี้ยเออก็แกบอกอ่ะก็ลองดูแล้วกันจะกลับมาทำอะไรจะทำเป็นนักข่าวบันเทิงอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยปรากฏก็ไม่มีที่ลงก็เลยกลับไปที่เดิมเป็นนักข่าวบันเทิงต่ออ๋อเหรอแล้วผมก็ไปเจอทีมซอเจ็ดอยู่ทีมเดียวซอเจ็ดเขาเป็นคอลัมนิสต์ข้างนอกอันนี้เป็นคำถามที่หลายคนอยากรู้แต่ผมไม่เคยตอบใครได้เลยแล้วตอบไม่ได้ถึงตอนนี้ไม่ตอบหรือว่าเลือกที่จะไม่ตอบเลือกที่จะไม่ตอบเลือกที่จะไม่พูดถ้าผมพูดไปเขาตายในเรื่องมันเขาหรือเธอคนนั้นจะตาย sensitive มากๆมีคนจ้องฆ่าเขาทุกวันนะผมว่าถึงแม้ตอนนี้หายไปแล้วหายไปหลายเดือนแล้วคนดาวลงมาแล้วแต่ในยุคนั้นมันมีผลต่อชีวิตเนี่ยมากมากแต่ในเรื่องนี้มันก็อ๋อแล้วเราแต่ว่าอย่างนี้คือปองก็ไม่ได้ก็ยังไม่เทคโนโลยีนะไม่เลยไม่เลยใกล้เคียงสุดคือไปทำเว็บบอร์ดแต่คอนเทนต์มันก็ไม่ใช่คอนเทนต์เทคโนโลยีมันก็เป็นคอนเทนต์คนคอมมิวไลฟ์สไตล์จะตายไลฟ์สไตล์มากๆแล้วก็แต่พอกลับมาเนี่ยก็ไปเป็นนักข่าวที่ผู้จัดการต่ออยู่ประมาณ 6-7 เดือนแล้วก็ไปเริ่มไปทำแมกกาซีนตอนนั้นมีแมกกาซีนในกลุ่มผู้จัดการชื่อมาสนิตยสารมาสเป็นนิตยสารผู้ชายแต่ว่าผู้หญิงก็อ่านได้สบายๆ GM อะไรชนกับ GM อะไรก็ชนเนี่ยชนแต่ว่าเป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนรุ่นใหม่ผมก็เลยคราวนี้เจ้านายผมเปลี่ยนคุณจากคุณสนธิมาเป็นคุณพัชรสมุทรวณิชโอเคโอเคคุณพัชรนี่เป็นลูกอาจารย์ชัยอนันต์สมุทรวณิชแกก็อยู่ในกลุ่มผู้จัดการนะก็เป็นนักข่าวมา10ปีแล้วแกก็มาทำแมกกาซีนน่าจะเป็นรุ่นพี่โรงเรียนด้วยหรือเปล่าด้วยฮะผมทราบว่าคุณชัยอนันต์นี่แมนไม่รู้แต่ว่าคุณชัยอนันต์เนี่ยคือเป็นอะไรในโรงเรียนปัจจุบันนี้ท่านยังดำรงตำแหน่งอะไรสักอย่างหรือเปล่าเมื่อก่อนท่านเป็นผู้อำนวยการหรือคือเขาเรียกกันว่าผู้บังคับการผู้บังคับการนี่คือเหมือนกับเป็นอาจารย์ใหญ่ฮะแต่ว่าคือวชิราวุธเป็นโรงเรียนแบบโรงเรียนหลวงเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็จะมียศมีศักดิ์มีตำแหน่งอะไรเยอะมากเยอะจริงๆก็เลยเดาเฉยว่าน่าจะแล้วไงต่อแล้วก็ไปเป็นลูกน้องพี่เพชรพัชระแกก็สอนวิทยายุทธการทำคอนเทนต์แต่คราวนี้แทนที่จะเป็นแบบข่าวเป็นไลฟ์สไตล์เป็นแมกกาซีนผมก็เลยเป็นคนที่เข้าใจเรื่องการทำคอนเทนต์แนวไลฟ์สไตล์คอนเทนต์แนวข่าวมาจากกลุ่มผู้จัดการทั้งหมดผมอยู่อย่างนั้นสรุปแล้วผมอยู่ต่อไปอีกประมาณ2ปีสรุปแล้วผมอยู่กลุ่มผู้จัดการทั้งหมด3ปี1บวก2ใช่1บวก2แล้วก็มันก็เริ่มอิ่มแล้วก็เริ่มทำไมแยกย้ายมันไม่ใช่อย่างที่เราอยากทำหรือว่ามันเบื่อซะอย่างนั้นมันเป็นจังหวะช่วงที่เราแบบไปเป็นคนอ่านเยอะก็เลยอ่านเจอเราสนใจเรื่องการตลาดเราสนใจธุรกิจเราอยากจะรู้ว่าคนที่เขามาให้เราสัมภาษณ์เมื่อก่อนเนี้ยเก่งๆเนี้ยเขามาโหแบบมาให้สัมภาษณ์สื่อมันดูเท่นึกออกไหมเราอยากเท่อย่างเขามั่งจังเลยแต่ว่าเราไม่เคยทำเราได้แต่เป็นคนที่นำเสนอเราเป็นสื่ออยู่ตลอดเวลาเราจะทำอย่างเขามั่งได้ไหมก็เลยรู้สึกว่าเราไม่อยากเป็นคนที่คอยวิจารณ์คนอื่นอย่างเดียวแต่อยากเป็นคนทำงานจริงๆแต่อย่างนี้ปองก็ได้ก็เลยลาออกจากการเป็นสื่อพื้นฐานของการเป็นฟิลน่าจะพอสมควรเลยคือเราลงฟิลไปต้องทำข่าวเองเขียนเองมาผมทำอะไรอะลงมือสัมภาษณ์เองคิดประเด็นข่าวถ่ายรูปจับหน้ายิงฟิล์มยุคที่มันยังไม่ดิจิตอลอะไรเหมือนสมัยนี้ยุคปลายดิจิตอลปลายอนาล็อกปลายอนาล็อกต้นดิจิตอลเป็นยุคเปลี่ยนผ่านพอดียุคสตีฟจ็อบส์เพิ่งกลับมา Apple ใช่ประมาณเกือบ2000เกือบ2000ละใกล้ๆแล้วประมาณนั้นละคุณสนธิเป็นแฟนแม็กนะอ๋อหรอทั้งออฟฟิศใช้แม็กเกือบหมดเลยแต่วงการสิ่งพิมพ์มันก็น่าจะแม็กไม่รู้ไม่เคยรู้ได้ยินมั้ยใช่ยุคนั้นอ๋อมันจับหน้ามันใช้ Mac ดีกว่าอยุคนั้นอ่ะแล้วไงแล้วเห็นเรามีที่จะไปแล้วมีแล้วมีแล้วผมเอ็กซ์ตรีมมากเลยจากกลุ่มผู้จัดการเข้ากลุ่มชินคอร์ปอเรชั่นเฮ้ยเหรอเออตอนนั้นคุณศักดิ์สินก็ยังอยู่ในบอร์ดอยู่นั้นแต่เขายังไม่ทะเลาะกันเออแต่ยังไม่เป็นนัก
อยู่พรรคพลังธรรมแล้วพรรคพลังธรรมตอนนั้นก็ผมไปสมัครงานบริษัทที่ชื่อเทเลนโฟมีเดียนายกยิ่งรักก็เคยอยู่บริษัทนี้ไอ้นี่มันหน้าเหลืองเปล่าวะหน้าเหลือง Yellow Pages ทำ Yellow Pages ผมก็เข้าไปมีอะไรให้ทำวะปองเวลาพูด Yellow Pages ทำไมนักข่าวบันเทิงไปทำอะไรนี่ผมอยากทำการตลาดเออใช่มันขายโฆษณากันเออแล้วเขาบอกว่าเขารับคนทำพวกการตลาดออนไลน์ผมก็เลยบอกเอ้ยแล้วถ้าหากว่าแบบเป็นคนที่ไม่มีประสบการณ์ด้านนี้มากนะเขาจะรับไหมผมก็ไปสมัครดูปรากฏว่ามันได้อะผมก็รู้สึกว่าผมเริ่มจากบริษัทในเครือกลุ่มชินแล้วได้ทำงานด้านนี้มันก็ไม่เลวมันก็ไม่เลวคือก็ต้องไปเรียนรู้ใหม่หมดเลยคือต้องทิ้งไอ้ความรู้ที่มีด้านสื่อออกไปให้หมดเออคนละแบบเลยเนาะแล้วก็คือแบบเทิร์นมากเลยอะจากคนที่แบบทำสื่อไปเป็นมนุษย์เงินเดือนมันเป็นอีกเรื่องเลยชีวิตผมมีการเปลี่ยนผ่านตลอดแต่สื่อก็เป็นมนุษย์เงินเดือนน่ะก็เป็นมนุษย์เงินเดือนแต่ว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยสื่อทำงานอะไรกันเป็นระบบน้อยมากมันไม่ใช่เข้าเท่านี้ออกเวลาเออไม่ต้องมานั่งบริหารเจ้านายไม่ต้องมานั่งแบบดูกันว่าคือวันๆผมออกไปทำข่าวมันมีแต่คอนเทนต์ล้วนๆคอนเทนต์ล้วนๆวันนี้ผมทำงานให้เกิดสกู๊ปทำวันนี้ผมทำงานให้เกิดคอนเทนต์ที่คนอยากอ่านเยอะที่สุดเพิ่ม readershipคนละแบบใช่เออมันคนละอย่างแต่ว่าขั้นตอนในการทำงานแบบมนุษย์เงินเดือนเนี่ยมันจะเป็นแบบตอนเช้าเช็คอีเมลมีอะไรด่วนไหมเสร็จแล้วเดี๋ยว10โมงมีมีตติ้งเราจะนำเสนออะไรต้องไปสู้รบปกมือกับใครเดี๋ยวหลังจากนี้ช่วงบ่ายจะมีอะไรถ้าไม่มีเราจะเคลียร์งานแล้วถ้าหากว่าวันนี้ถ้าหากจะเคลียร์ทั้งหมดทัน6โมงทันไหมอะไรมันเกือบเยอะมากเออจนกระทั่งแบบก็แต่ผมก็ได้โดดเข้ามาทำในกลุ่มชินก็ตอนนั้นก็ทำ local search ทำ search engine ให้ Yellow Pages นึกพูดง่ายๆก็คือเหมือนแบบพยายามแบบเทิร์นให้ Yellow Pages เป็น Google ให้ได้นิดหน่อยแต่ตอนนั้นไม่มีแม้แต่ Google เลยนะตอนนั้น Google มีแล้วเออมีแล้วเริ่มมีแล้วแต่ว่า Google ในเมืองไทยยังครอได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ Yahoo ยังเสิร์ฟภาษาไทยไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ Google เองเนี่ยเสิร์ฟไปก็ตรงมากไม่ตรงมากถ้าทุกคนนึกดูดีๆ Google ยุคแรกไม่ได้แม่นแต่ว่าดีกว่า Yahoo เยอะเพราะมันรับภาษาไทยอันนั้นสมัยนั้น Yahoo หน้าตามเนี่ยเป็นแบบเป็น directory ลงไปเรื่อยๆใช่ใช่ใช่โอ้นั่นยุคนั้นน่ะยุคนั้นน่ะโอ้ยแกแล้วโอ้ยแล้วหลักๆคือเราไปทำโฆษณาออนไลน์คือเขาต้องการให้ search มีหน้าเว็บแล้วให้ไป search Yellow Pages เหรอคือเขาไม่ออกเนื้องานทำอะไรพี่นึงโอเคโอเคมันอย่างงี้เบสของ Yellow Pages คือมันเป็น directory ใช่ไหมมาเสิร์ชว่าบริษัทนี้อยู่ที่ไหนเบอร์อะไรถูกต้องผมก็ไปเพิ่มในส่วนที่ว่าถ้าเสิร์ชไปแล้วแล้วมันเจอในส่วนที่เป็นข้อมูลได้ง่ายขึ้นไม่ต้องมานั่ง browse แต่ละหมวดใช่ไหมทำเป็น search engine เสร็จแล้วทำยังไงที่จะเพิ่ม revenue ตรงนั้นอย่างเช่นถ้าหากว่าสมมติผมเสิร์ชร้านดอกไม้เขตวัฒนา มันก็ขึ้นร้านดอกไม้เฉพาะในเขตวัฒนาขึ้นมาแล้วก็ร้านไหนอยากโฆษณาผมก็มีไอ้ยูนิตโฆษณาที่มันเหมือน Google AdWords ขึ้นมาเฮ้ยอะไรแบบนี้จริงๆแล้วถ้าอ่านในประวัติ Google เนี่ยคนที่คิดว่าอะไรนะ relative search หรืออะไรสักอย่างครับๆมันถือว่าเป็นนวัตกรรมเลยนะในช่วงนั้นว่าแบบเราก็ทำก็ทำแต่ก่อนเข้ามาอีกแล้วเนี่ยมันแต่มันก็ไปจะไปคล้ายกับพวก Overture แล้ว Overture ก็ถูก Yahoo Take ไปตอนหลังก็จะเป็นอย่างนั้นคือเอาเข้าจริงๆผมก็ไปเสิร์ชไปข้างนอกดูว่าเขาทำอะไรแล้วก็มาผสมแล้วแบบมา localize ให้มันเป็นแบบ Yellow Pages นี่กี่คนเนี่ยดิจิตอลมีคน2คนนะตอนนั้นเขาหัวหน้าเราเขาก็มีแค่ framework ว่าน่าจะอย่างนี้น่าจะอย่างนี้เราก็ไม่รู้ทำยังไงเขาให้เราไปทำเออก็ไปทำเอาคำก็ออกมาชัดมั้งไม่ชัดอืมก็ตอบไม่ได้ด้วยว่าที่เราทำออกมาเนี่ยถือว่าดีหรือว่าดีที่สุดแล้วหรือว่าห่วยหรืออะไรก็มัน KPI ตอนนั้นมันเป็นจำนวนคนเข้าเว็บมันไม่ใช่ relevancy ของผล searchซึ่งมันวัดผลได้ยากมากผมก็เลยอ่ะตอนนี้ก็เหมือนพอท่อละก็คือทำไงให้คนเข้าเยอะใช่ป่ะก็กลายเป็นเรื่องผลิตคอนเทนต์อะไรเข้ามาทำแล้วก็โปรโมทแล้วก็อินทิเกรตยังไงกับคอลเซ็นเตอร์อย่างเช่นคือ Yellow Pages เขาจะมีนโยบาย Flip Call Click
ฟลิปคือพลิกสมุดหน้าเหลืองอคอคือโทรเบอร์1188เป็น call center ตอบเบอร์พวกนี้ตอนนี้ก็ยังอยู่นะโทรได้1188ขายของก็หน่อยนะครับแล้วก็คลิกก็คือเว็บ yellowpages.co.th ผมว่าตอนนี้ก็มีแอปด้วยสำหรับเด็กเด็กวัยรุ่นตอนนี้อาจจะนึกภาพไม่ออกนะ yellowpages ตามบ้านจะต้องมีกันเล่มหนาๆไม่มีแล้วว่าอยู่มันไม่มีแล้วไม่มีแล้วตอนนี้ก็แต่โฆษณาเขายังขายได้นะฮะกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่ม B2B คือกลุ่ม B2C ตอนนี้เวลาจะซื้ออะไรเขา Google หมดละใช่แต่ว่ากลุ่ม B2B เวลาแบบหาโรงโม่โรงกลึงพวกนี้ใครทำเว็บมั่งไม่มีเพราะฉะนั้น directory พวกนี้มีผลแล้วก็โทร1188เนี่ยมีผลอันนี้เริ่มจะสิ่งที่ปองทำอันนี้แหละที่มันเริ่มเป็นอาชีพจริงๆเป็นดิจิตอลมีเดียนิวมีเดียระดับหนึ่งแล้วนะมันอย่างนั้นแหละครับมันไม่เหมือนกับข่าวบันเทิงเมื่อกี้เลยนะแต่ว่าตอนข่าวบันเทิงเนี่ยผมเป็นทีมแรกที่ทำเว็บ manager.co.th นะผมเป็นทีมผมเป็นคนสร้างเว็บของนิตยสารมา smack.net ช่วงนั้นก็ดิจิตอลแล้วแต่ว่าเป็นดิจิตอลแบบคอนเทนต์มากๆใช่ผมจะแบบไปประเภทไปอะไรอะเอาพูดง่ายๆไปคุยกับกองบก.เอาคอนเทนต์มาเอามาทำเว็บคือดิจิทัลไอ้พวกคอนเทนต์ที่ออฟไลน์หมดมาออนไลน์แล้วก็รายงานข่าวออนไลน์คือแบบอยากจังจำได้ตอนนั้นคุณเต๋าสมชายเข็มกลัดแกขึ้นชื่อใช่ไหมเรื่องแบบว่าอะไรแกเป็นแบดบอยนิดนึงเออๆอ๋อตอนนั้นเออแกเป็นแบดบอยนิดนึงแล้วก็แกค่อนข้างที่จะแบบมีเรื่องมีราวกับชาวบ้านเขามีเรื่องแล้วใช่ไหมตอนนั้นตอนนั้นผมจำได้แกไปกระทืบจิกโก้หลังในงานกาชาดปีหนึ่งแล้วก็แกก็เองก็โดนกระทืบด้วยแกจัดแถลงข่าวที่ IS ซอยลาดพร้าว15ผมก็ไปจำได้ว่าเป็นนักข่าวคนแรกๆของเมืองไทยที่ขอบคุณครับถ่ายรูปดิจิตอลของแกว่าพุงแกถูกตีนเหยียบแล้วแกก็ดึงขึ้นมานะครับดึงขึ้นมาแล้วก็อะไรอะเหยียบมีเอาโชว์รอยตีนนิดนึงแล้วก็ผมก็ถ่ายเสร็จแล้วส่งทางอีเมลให้กับบก.ที่รับข่าวที่ผู้จัดการอะไรแบบนี้คือเป็นคนข่าวยุคแรกๆที่ทำอะไรอย่างนั้นโทรอะไรรายงานข่าวแล้วก็ส่งไฟล์เสียงทางอินเทอร์เน็ตอ๋อแสดงว่าตอนนั้นเราเป็นรีพอร์เตอร์ด้วยระดับหนึ่งนะไม่แค่เจอร์นัลลิสต์เราต้องมีเสียงของเราออกไปพูดเล่าบรรยายให้ฟังด้วยครับพยายามเป็นมัลติมีเดียกินน้ำมันเถอะด้วยครับได้ที่กำลังคิดอยู่ว่ามันจะควรจะเบรกเป็น2ชั่วโมงไหมวะเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งเลยนั่นแหละสินี่มันประมาณชั่วโมงต่อกันนิดนึงก่อนเอาก่อนไปสิงคโปร์แล้วกันครับแล้วไงต่อก็เฮ้ยแต่ว่าดูแล้วมันพี่ว่าไอ้ตรงเนี่ยจุดพลิกมันคืออันนี้เลยนะเทเลนโฟมีเดียนะพลิกเลยใช่ไหมอันนี้มันคือแบบว่าอีกเรื่องนะชีวิตผมเป็นการร้องขอโอกาสตลอดมันอีกเรื่องนะวิ่งหาโอกาสเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่ Yellow Pages ประมาณ3ปีก็เรียนรู้อะไรจากตรงนั้นมาเหมือนกันแต่ช่วงที่อยู่ Yellow Pages นี่คือมันก็ประมาณ3ปีมันผมก็เริ่มอินกับรูปแบบการทำงานอะไรคือแบบเริ่มเดิมๆใช่มันเริ่มรูทีนแล้วเริ่มรูทีนแล้วคือแบบคนเรามันจะเคยเจอใช่ไหมว่า18เดือน20เดือนมีสถิติว่าคุณควรจะโยกได้แล้วผมก็ตอนนั้นก็มีผมเจอข่าวชิ้นหนึ่งเขาบอกว่าตัวแทนของ Yahoo เนี่ยบินมาเมืองไทยแล้วก็บอกว่าเนี่ยเราจะลุยทั้งหมดนะ6ประเทศใน Southeast Asia มีฟิลิปปินส์มีสิงคโปร์มีมาเลเซียมีเวียดนามมีอินโดไทยแลนด์แล้วไทยแลนด์เราก็เออจริงเหรอแล้วเราก็เลยเข้าไปดูเขาก็มี yahoo.co.th แต่ผมก็เห็นมันเป็นข่าวภาษาอังกฤษหมดเลยตอนนั้นระดับหนึ่ง search engine ก็ยังน่าจะเป็น yahoo อยู่ในโลกตอนนั้นเป็น google ละ google มาแล้ว google มาแล้วมาในแง่ว่าเป็นยักษ์แล้วเป็นยักษ์แล้วเป็นยักษ์ตัวน้อยๆยังไม่เข้าตลาดหุ้นไลคอสอินโฟซีอะไรพวกนั้นน่าจะไลคอสไปแล้วตอนนั้นแบบหลุดไปแล้วไลคอสพอดีเข้ามาเมืองไทยแป๊บนึงหรอไลคอส .co.th เข้ามาแล้วรู้เนี่ยมีคนทำงานด้วยผมยังรู้จักคนทำงานไลคอสไทยแลนด์เลยแล้วก็เขาปิดออฟฟิศไปให้เหตุผลตลกมากว่าเหตุผลว่าเกิด
ตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นไอ้นี่อะไรนะบินลาเดนเอาเครื่องบินชนตึกเวิลด์เทรดแล้วก็ทำให้เกิดสถานการณ์อะไรไม่แน่นอนไม่แน่นอนเราเลยขอปิดออฟฟิศในไทยแลนด์ปิดเลยนี่คือเพื่อนผมที่เขาทำงานเขาเล่าให้ผมฟังเศรษฐกิจมันแย่แต่ตอนนั้นก็ฟล็อปจริงๆธุรกิจเศรษฐกิจลงขาลงเลยครับแล้วไงเราก็เลยไปเคาะประตู Yahoo ก็เลยไปเคาะประตูก็คือเขาบอกว่าเขารับสมัครคนไทยผมก็แบบคือผมคลิกคำว่า career หางานในเว็บเขาอะแล้วเขาบอกเขารับคนไทยผมก็เลยแบบเออเหรอก็แค่ส่งเรซูเม่ไปแล้วก็ขอสมัครแล้วก็ผมก็แล้วก็ผ่านไปประมาณ2อาทิตย์แล้วผมก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็คือแบบได้ก็ได้ไม่ได้เราก็ไม่เป็นไรเราก็แค่แบบสนใจยาคูใครก็อยากทำงานใช่ป่ะแล้วก็ส่งไปปรากฏว่าเขาตอบกลับมา regarding to your role แล้วเขาก็บอกว่ามีแบบทดสอบส่งมาให้เหรอแล้วก็บอกเหรอเขาบอกว่าโปรไฟล์น่าสนใจดีอยากจะสนใจอยากจะคุยกับยูต่อแต่ก่อนที่ยูจะมาทำอะไรกับเราได้อยากจะให้ลองทำแบบทดสอบนี้เป็นข้อสอบประมาณ2หน้าถามความรู้เรื่องอินเทอร์เน็ตทางอีเมลเนี่ยทางอีเมลมันจะรู้ยังไงไม่ก๊อปใครอะไรยังไงวะก็ดูเขาดูนั้นอัติจูดคือคนที่เขาไปทำงานยาฮูได้ไม่ใช่ว่าคุณมีความรู้เรื่องอินเทอร์เน็ตดีอย่างเดียวแล้วได้แต่เขาจะแบบถามประวัติซักนู่นซักนี่ก็พอปรากฏว่าผ่านไปอีกประมาณอาทิตย์นึงเขาติดต่อกลับมาเขาบอกว่าเออเขารอบนะผมก็ฮะเออก็แปลกอันนี้มาจากสิงคโปร์สิงคโปร์ Original Hub ของ Yahoo สิงคโปร์ตอนนั้น Google ยังไม่เปิดออฟฟิศเลยก็เขาก็บอกว่าเนี่ยสนใจนะทีนี้เราขอสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ก่อนเขาก็ HR ก่อน HR ก็โทรมาแล้วก็โทรคุยกับเขาจำได้ว่าทั้งหมดเนี่ยคุยหมด8รอบสัมภาษณ์หมด8รอบไม่8รอบนี่คือโทร8ครั้งโทรเนี่ย4ครั้ง4ครั้งนี่คือHR เจ้านายโดยตรงเพื่อนในแผนกแล้วก็เพื่อนในแผนกแล้วก็เพื่อนแผนกอื่นคือเขาอยากแน่ใจว่าเขาเราเข้าไปแล้วไม่เป็นปัญหาเขาแล้วก็พูดภาษาอังกฤษได้ไหมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องอินเทอร์เน็ตมากน้อยแค่ไหนแล้วมีความรู้ในตลาดเมืองไทยมากน้อยแค่ไหนยังไงแล้วยังไงหมายถึงว่าโทรมาเสร็จปุ๊บคุยเอชไอเอสเสร็จโอเคนะเดี๋ยวเราจะนัดอีกทีนึงแล้วก็เมลมาแล้วนัดอีกทีแล้วก็โทรอีกทีนึงแล้วก็โทรสัมภาษณ์ก็4วันเลยก็คือไม่รู้อ่ะจะไม่ติดเป็นเดือนน่ะเป็นเดือนโอ้โหผมรีครูทกันครึ่งปีตอนนั้นน่ะโอ้เออผมก็แบบจนผมแบบผมเบื่อแล้วอ่ะจนผมบอกแล้วเหรอมันอีกแล้วเหรอก็ยังไม่ได้เหรอแล้วแบบรอบต่อไปมันจะเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ย6เดือนรีครูทกัน6เดือนเออแต่บอกว่าสัมภาษณ์8ครั้งสัมภาษณ์คือ4 4โทรศัพท์พอ4ปุ๊บคราวนี้เขาบอกว่าให้ตั๋วเครื่องบินไปที่สิงคโปร์ผมก็บินเลยแล้วก็ไปสัมภาษณ์ต่ออีก4รอบในวันเดียวไปเช้าเย็นกลับไปเช้าเย็นกลับไปเป็นก็ไป1วันเนี่ยนะไปนอนอีกคืนก็คือโอเคครับพอไปถึงตอนสัมภาษณ์ตอน 9:00 น.ก็มีคนมาสัมภาษณ์ช่วงเช้าใน2รอบตอนบ่ายอีก2รอบแล้วก็ตอนเย็นจบตอนท้ายเขาก็บอกเลยว่าได้ละได้งานแล้วโหว่าคือแบบแต่คือเขายังไม่บอก 100% นะเขาแค่บอกว่าถ้าหากว่ายูจะไปทำตำแหน่งอยู่โอเคไหมหมายความว่าไอ้ตำแหน่งที่สมัครไปตอนแรกเนี่ยเป็น Search Editor เขาไม่เอาละเขาบอกว่าดูจากบุคลิกของยูวิธีคิดไปทำตำแหน่ง Community Manager ว่าแต่ Search Editor เนี่ยมันตรงกับที่เราทำใน Info Media เลยนะถ้าฟังชื่อนะตรงคือเขาอยากได้เราเพราะว่าประสบการณ์มันใช่ใช่เลยมันบังเอิญไหมมันเป็นเรื่องที่แบบผมทำ directory search directory แล้วก็ไปทำกึ่งจะไปทำเรื่อง search engine แล้วปรากฏว่าเขาบอกว่าคุณไม่ใช่คนเสิร์ชหรอกคุณไม่ได้เก่งเรื่องแบบ
ภาษาอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ใช่เทคนิคอลเออเขาก็เลยบอกว่ามาอยู่ในส่วนคอมมูนิตี้ไหมคอมมูนิตี้คืออะไรเออเขามีนี่เขามี Yahoo Group เขามี Yahoo Answer เขามี Flickr ผมก็เลยฮะน่าสนใจตอนนั้นใช้ Flickr อยู่แต่เดี๋ยวแปลว่า8ครั้งที่เราคุยอ่ะอันสุดท้ายพอรับแล้วถึงค่อยบอกว่าไปทำอย่างอื่นไม่เกี่ยวไอ้แปดนั้นนี่คุณไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลย ไม่แต่ว่า8ครั้งนี่คือแบบสกรีนกันแบบจนผมถามว่าจะเอาผมไปทำ CEO หรืออะไร มันเยอะมากถามจนแบบไม่รู้จะตอบอะไรแล้วอ่ะเออแล้วจนแบบถามแม้กระทั่งแบบว่าที่บ้านเลี้ยงหมากี่ตัวอย่างเงี้ยเออแล้วผมตอนหลังมาถามเจ้านายทีหลังว่าทำไมเขาบอกว่าอยากวัดอัตจุคือคนที่เข้าไปทำงานยาฮูได้ไม่ใช่ว่ามีความรู้อย่างที่บอกไปเอาอัตจุต้องอยู่กับทีมได้ต้องอยู่กับทีมได้แล้วไม่มีปัญหาถ้าเข้าไปแล้วมีปัญหาเขาก็ไม่เอาไว้เหมือนกัน มีหลายคนที่เข้าไปแล้วแบบมันไม่ใช่แนวยาฮูเขาก็ไม่เอานั่นขนาดเขาสกรีนขนาดนั้นแล้วนะสกรีนก็ยังมีหลุด มีบ้างมีบ้างก็ยังมีหลุดก็คือมันเหมือนกับบริษัทซิลิคอนวัลเลย์มันเลือกได้ชั่วโมงนั้นกลับไปบอกคุณพ่อคุณพ่อว่ายังไงพ่อก็เอ้าเหรอต้องไปทำงานสิงคโปร์แล้วเหรอพ่อไม่ได้แบบน้ำตาซึมดีใจเลยไม่อะไรวะไม่คุณพ่อ ผมมารู้ทีหลังว่าพ่อผมเนี่ยแบบเขาภูมิใจมากกับเรื่องนี้เขาภูมิใจมากเขาเอาไปคุยญาติเยอะมากแต่ว่าต่อหน้าผมเขาเป็นคนปากแข็งไงเขาเป็นคนปากแข็งเขาจะไม่เคยพูดว่าเขาภูมิใจอะไรในตัวเราเขาไม่เคยพูดแม่ผมก็ดีใจด้วยอะไรเงี้ยแล้วพ่อพี่ว่าอย่างเทเลนทัวร์มีเดียเนี่ยพี่ว่าพ่ออาจจะแบบอาจจะไม่เก็ตหรือเปล่าว่าจริงเรื่องงานพ่ออาจจะอธิบายให้คนอื่นฟังอาจจะยากหน่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเขาก็รู้ฮะอ๋อปองก็ทำสมุนหน้าเหลืองเขาพูดอย่างนี้ ก็แค่นี้เออลูกมันทำนี้อยู่กลุ่มชินอะไรเงี้ยแต่แค่นั้นแล้วครูนี่มันดูเซ็กซี่แล้วแหละยุคนั้นนะยุคนั้นเออโอเคโอเคก็ผมผ่านจากทั้งหมดประมาณมีคนสมัครตำแหน่งผลงวด 1,100 คนพอมารู้ที่หลังใช่ไหมผมถามว่าทั้งหมดเท่าไหร่ถามไปถาม HR อยากรู้เขาบอกคนไทยสมัครไปทั้งหมด 1,100 คนแล้วก็มาตกที่เราผมก็แบบเอออยากรู้ว่าแล้วเราทำไมถึงเอา อะไรเงี้ยเขาบอกว่าอยู่ไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่อยู่คือคนที่เรามั่นใจว่าจะทำได้ออกมางานนี้ได้ดีที่สุดเพราะว่าเขาบอกว่าตอนที่ผมไปสัมภาษณ์เขาบอกเห็น passion ใช้คำเดียวเลย passion แล้วก็เล่าเวลาที่คุยกันเขารู้สึกว่าวิธีการคิดของผมมันมีความสนุกคือไอ้ corporate identity ของ Yahoo มันจะมีอย่างคือเรื่องความสนุกเขารู้สึกว่าผมมีความรักในสิ่งที่ทำ passionate ในสิ่งที่อยากทำคือดูแล้วเชื่อมากว่าเป็นคนที่แบบอยากทำมากมากมากกว่าเป็นคนที่แบบstrategic มีคมความคิดเขาไม่ได้อยากได้อย่างนั้นเขาอยากได้คนที่หายใจเข้าหายใจออกเป็นแบรนด์ของเขาแล้วพอเข้าไปก็ผมก็ทำได้ก็ไอตอนที่ผมเข้าไปก็คือผมไปทำให้ผมไปก็ localize ไอเว็บ Yahoo Answer เป็นภาษาไทยที่ Yahoo รู้รอบคริสต์ศักราชประมาณเท่าไหร่ฮะเนี่ยปี2007 2007โอ้ย2007โทษแล้ว2007นี้ Google โคตรใหญ่แล้วเริ่มใหญ่แล้วล่ะ Google IPO แล้วก็แต่ช่วงก่อนหน้านั้นตอนที่ผมสัมภาษณ์ยังไม่ IPO โอ้2007นี่เอ๊ะพอ IPO ปีไหนนะ2006เนี่ย2006ถ้าจำเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านคุณอ้อพรทิพย์เข้า2005อ๋อเหรอเพราะฉะนั้นตอนนั้นทุกคนก็จะบอกว่าอ๋อพรทิพย์ Google จักรพงษ์ Yahoo นึกออกมั้ยยุคนั้นเลยเออส่วนเมืองไทยก็ปี2007นี่ไม่นานนี่ไม่เป็น YouTube ก็มา YouTube ยังไม่ซื้อกันเลยแต่มีแล้วใช่มั้ยแต่มีแล้วนะเออ Google ยังไม่ได้ซื้อยังไม่ซื้อกันแต่ตอนนั้นเริ่มจะซื้อแล้ว 1.6 พันล้านอีกชั่วโมงหนึ่งนี่ปองไหวมั้ยเนี่ยได้สบายถ้างั้นขอสงสารตัวเองขอเบรกก่อนได้ครับพี่สงสารตัวเองโอ๊ย2ชั่วโมงเทป2ชั่วโมงนี่โอ้โหไม่อยากคิดเลยตัวเองต้องทำโพสต์โปรดักชันโหดขนาดไหนก็เบรกสั้นๆง่ายๆอยากฟังคนนี้ต่อเนี่ยก็ถ้ามาถามอะไรตอนนี้ก็ไม่ทันนะครับก็เดี๋ยวเราจะอัดเทปต่อไป
ถ้าเกิดว่าติดใจปองอยากจะรู้จักอย่างน้อยผมว่าก็เป็นหลายๆเรื่องนะอยากได้อะไรมันต้องเดินไปหานะไม่ใช่ปล่อยให้โอกาสมันวิ่งมาหาเราอารมณ์นั่นแหละอารมณ์นั่นเราต้องเดินไปหามันครับขอบคุณที่มาให้ประสบการณ์ชีวิตผมว่าหลายๆคนน่าจะคือช่างคุยเนี่ยผมก็ไม่รู้คนฟังเรนจ์มันกว้างนี่ตั้งแต่เด็กจนกระทั่งถึงผู้ใหญ่แต่ก็ฟังแล้วก็ถ้าได้อะไรกลับไปบ้างก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างนี้ผมอยากจะหวังว่าได้อะไรติดตามผู้ชายคนนี้ได้ไปที่ twitter.com/jakapong jakrapong หรือไปที่ตามทราบ thumbsup.in.th ครับก็จะมีทั้งเพื่อนๆผมเขียนด้วยน้องๆเพื่อนๆในนั้นเขียนเรื่องธุรกิจดิจิตอลแล้วก็ติดต่อผ่านสองอันนี้น่าจะเป็นช่องสองช่องทางที่ปองอยากจะให้ต่อมากที่สุดแล้วใช่ไหมครับอันอื่นก็ไม่น่าจะมีบล็อกก็จริงๆก็มีจักรพงศ์ .com แต่ผมช่วงหลังนี่พอดีว่าไม่ได้เน้นผมเน้นที่ทำซับมากกว่าครับโอเคครับอันนี้บอกให้ครบไว้เองว่าเผื่อคนจะติดตามไหมก็บน Twitter ฮะจะง่ายดีก็ไม่ได้หายไปไหนนะก็ไม่ได้หายไปไหนไม่ได้หายไปไหนแล้วก็โอเคเดี๋ยว221คงมีเท่านี้นะครับสนับสนุนรายการช่างคุยนะครับบริจาคเงินได้นะครับผมทำจากใจรักจริงๆบริจาคเงินได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับบัญชีบัญชี0372 26117หรือว่าไปที่หน้าเว็บก็จะมีข้อมูลอยู่ PayPal ก็ได้มีบางคนประทับใจมากเลยมีน้องคนนึงอยู่ต่างจังหวัดบริจาค10 เหรียญทุกเดือนวันที่1มาละวันที่1จะมาอยู่เรื่อยๆ มันไม่ได้เยอะอะไรแต่ว่ามันเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณที่ให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ายังไงไม่น่าจะเป็นถ้ายังไงละถ้าเกิดติดตามผู้ชายคนนี้ต่อว่าตอน2นะครับในตอน222อุ้ยดีใจมากเลยผมประหยัดเวลาอัดอากาศไปได้อัดอากาศไปได้อีก2อาทิตย์อยู่ได้ทำท่าอยู่ถึงสงกรานต์แล้วมั้งอ้าวไม่มีนายังไม่จบนะครับเดี๋ยวยังมีตอนมีนาโอเคเดี๋ยวเราลาไปพร้อมกันได้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนะครับ